เห็นไหมนะครับก็คือ fluid ก็จะมีหลักๆก็เป็น3สถานะก็คือ liquid gas ซึ่งเราเรียนไปแล้วในเรื่องของเทอร์โมนะครับคราวที่แล้วในโมดูลที่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ไปเรียนพลาสมารายละเอียดเนาะเราแค่รู้จักว่ามันเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับของสสารนะครับคราวนี้ไอ้ fluid เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเป็น fluid ที่เขาเรียกว่ามันเป็น static นะครับ static ก็คือมันสถิตนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สถิตอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นสถิตเนี่ยนะครับก็คือมันไม่ขึ้นกับเวลาโอเคไหมไม่ขึ้นกับเวลาหมายความว่าไงครับถ้าเราพิจารณาความดัน P pressure เนี่ยนะครับ pressure ก็จะคงที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือถ้าเรามองความหนาแน่นนะครับ low density ก็นะครับไม่ขึ้นกับเวลาโอเคไหมมันคงที่ไปเรื่อยๆนะครับคำว่า static ก็คือคำว่าสถิตนะครับคราวนี้มันก็จะมีกรณีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า fluid dynamic นะครับ dynamic เนี่ยนะครับของเหลวเราเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปตามเวลาโอเคไหมสมบัติเช่นอะไรบ้างเช่นความดันปริมาตรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาโอเคไหมครับเข้าใจคำว่าสถิตกับคำว่า dynamic เนาะนะมันจะมีสองส่วนนะครับส่วนในนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ในคลิปนี้สิในการเรียนโมดูลนะครับนะครับที่5นะครับส่วนที่1เนี่ยนะครับเราจะเรียนส่วนที่เป็นสถิตนะครับก็คือส่วนที่เป็นสแตติกโอเคมั้ยนี่คือโมดูลที่นะครับโมดูลสุดก่อนจะเป็นนะครับหรืออีกโมดูลนึงนะครับก่อนสุดท้ายนะครับโมดูลนี้โอเคมั้ยครับคราวนี้ของเหลวเนี่ยนะครับของเหลวลิควิดเนาะครับในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันมีของเหลวอยู่นะครับเยอะนะครับเยอะเลือดมั่งนะครับที่อยู่ในพวกอิเล็กโทรไลต์ในนะครับในร่างกายเรานะนั้นของเหลวหมดเลยนะครับคราวนี้ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนนะครับของเหลวที่มัน at rest นะครับ at rest เนี่ยก็คือนับอยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่งนะครับเป็นของเหลวที่อยู่นิ่งมีอะไรบ้างนะครับในของเหลวที่อยู่นิ่งในร่างกายเรามนุษย์เช่นนะครับของเหลวนะครับที่ไขสันหลังเรานะครับ aqueous humor ที่อยู่ในลูกตาเรานี่เป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ปัสสาวะนะครับที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะเรานะครับถ้ามันยังไม่ไหลออกมานะครับมันก็เป็นลิควิดที่อยู่นิ่งนะครับถ้าคุณยังไม่ปัสสาวะออกมานะครับมันก็อยู่ในกระเพาะปัสสาวะคุณนะครับไม่ไปไหนนะฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายนะครับเรื่องของเหลวที่อยู่นิ่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไฮโดรสแตติกนะครับหรือเขาเรียกว่าอุทกศาสตร์สถิตเห็นไหมมีคำว่าสถิตอยู่นะครับเพราะมันมีคำว่าสแตติกไฮโดรก็คือน้ำที่อยู่นิ่งหรือของเหลวที่อยู่นิ่งนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือของเหลวเนี่ยมันมีการไหลนะครับลิควิดมีการ flowing นะเกิดเป็นไดนามิกขึ้นนะครับในร่างกายมีอะไรบ้างนะตัวอย่างง่ายมากเลยก็คือเลือดนะครับเหงื่อนะครับมีการไหลออกมานะครับพวกนี้นะครับเราจะต้องอธิบายด้วยนะครับกลศาสตร์ของไหลนะครับของไหลนะฟลูอิดคือของไหลครับต่อคราวนี้ของไหลเราเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือประกอบด้วยอะไรครับลิควิดนะก็คือของเหลวแก๊สแล้วก็พลาสมานะครับคราวนี้พลาสมาคืออะไรนะครับนะพลาสมาเนี่ยนะครับมันคือเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าคุณอาจจะมองมันเหมือนกับเป็นกลุ่มแก๊สที่ประกอบไปด้วยนะครับประจุบวกประจุลบจำนวนเท่าๆกันโอเคไหมนะครับมันเหมือนกับเป็นกลุ่มแก๊สของประจุบวกประจุลบที่มีนะครับค่าประจุเท่าๆกันนะครับแสดงว่าตัวเองมันเป็นไงครับมันมีบวกลบเท่ากันแสดงว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับมันเป็นกลางนะครับมันเป็นนิวทรัลนะครับเป็นกลางเป็นกลางในที่นี้นะครับเป็นกลางทางไฟฟ้าโอเคไหมนะครับนี่คือพลาสมานะครับมีประจุบวกกับประจุลบเท่ากันนะครับนี่คืออีกสถานะหนึ่งนะปกติเรารู้นะครับจากที่เราเรียนคราวที่แล้วว่าสสารเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะใช่ไหมก็คือมีของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับคราวนี้เรามีเพิ่มอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นสถานะที่4ก็คือเป็นสถานะพลาสมานะครับมันมีพฤติกรรมเหมือนแก๊สครับเพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรกลุ่มแก๊สของประจุบวกลบที่เท่าๆกันนะเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับตัวอย่างง่ายๆของไอ้กลุ่มแก๊สพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือนะถ้าคุณไปเที่ยวผับตอนกลางคืนนะครับคุณจะเห็นหลอดไฟที่มันเป็นสีชมพูสีเขียวสีอะไรพวกนั้นข้างในเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มแก๊สนะครับที่แตกตัวเป็นไอออนนะครับมันก็เลยให้แสงออกมานะครับนะครับตัวอย่างอย่างนึงที่เป็นธรรมชาติเนาะแบบที่คุณไม่ได้ไปดูกลางคืนก็คือพวกดวงอาทิตย์เนาะบนดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมัน
ื่องจากว่าอุณหภูมิมันสูงมากนะครับมันไม่มีธาตุไหนที่อยู่มันเป็นธาตุได้นะส่วนใหญ่มันจะแตกเป็นไอออนนะครับแตกเป็นไอออนบวกนะครับเป็นอิเล็กตรอนนะเป็นไอออนที่อยู่นะครับบนดวงอาทิตย์นะเพราะอุณหภูมิมันสูงนะครับบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันกับเป็นลูกพลาสมาเลยนะเป็นพลาสมาบอลนึงโอเคไหมนะครับนี่คือพลาสมาคราวนี้ปริมาณแรกที่เราต้องรู้จักนะครับก็คือคำว่าความดันนะครับความดันเนี่ยตามนิยามเลยนะครับ P เท่ากับ F ส่วน A โอเคไหมความดันครับเท่ากับแรงต่อพื้นที่นะครับหมายความว่าไงครับถ้าเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับแรงที่กดลงมาบนพื้นที่ F นะครับ A นะครับมันเกิดเป็นความดันขึ้นครับ P เนี่ยเท่ากับ F ส่วน A โอเคไหมนะครับเราจะเห็นว่าถ้าพื้นที่มันมากนะครับความดันก็น้อยถ้าพื้นที่น้อยนะครับความดันก็มากนะครับกลับกันนะคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาเราพิจารณาไอ้ความดันเนี่ยนะครับแรงที่มาเนี่ยนะครับมันจะต้องตั้งฉากกับผิวนะครับตั้งฉากกับผิวเห็นไหมสมมติว่านะครับสมมติว่าเรามีผิวอันหนึ่งนะครับแล้วแรงที่เรามาเนี่ยทำมุมเทต้านะครับกับพื้นที่นะครับเราต้องแตกแรงนี้นะครับให้อยู่ในแนวตั้งฉากนะครับเราถึงจะเอามันมาพิจารณาเป็นความดันได้โอเคไหมนะครับแรงนั้นต้องตั้งฉากกับพื้นที่ครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆเนาะทางด้านซ้ายอันนี้นะครับผมให้ดูก็คือนะครับเรามีแผ่นอันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับแล้วเราก็มีทรงกระบอกนะครับแล้วเราก็กดปลายด้านหนึ่งของทรงกระบอกนะครับอีกด้านหนึ่งไปแปะอยู่บนแผ่นนะครับเรารู้พื้นที่ด้านนี้ครับพื้นที่ด้านนี้คือ A นะครับเรารู้แรง force เป็น F ความดันที่กดลงบนนะครับบนแผ่นนี้เนี่ยนะครับความดันที่กดลงบนแผ่นนี้ P นะครับเท่ากับ F ส่วน A โอเคไหมนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับไอ้กดไอ้ความดันพวกนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับเราเนาะนะครับแม้กระทั่งตอนที่เรานอนตอนที่เรายืนตอนที่เรายืนเนี่ยน้ำหนักเรากดลงบนผิวเท้าเนาะพื้นเท้าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันของเราเนี่ยก็คือน้ำหนักของเราหารด้วยอะไรครับหารด้วยพื้นที่ผิวของเท้านะว่าเท้าคุณมีพื้นที่มากแค่ไหนถ้าเท้าคุณใหญ่นะครับเป็นแผ่นใหญ่นะครับความดันที่กดลงก็น้อยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะสมมติเรานอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือน้ำหนักของหัวเราเนี่ยนะครับมันไปแปะลงบนพื้นตรงนี้คือพื้นเนาะนะครับถ้าเราวาดนะครับก็คือเป็นพื้นนะเป็นพื้นนะเป็นพื้นรถที่มันนะครับนี่คือพื้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่านะครับน้ำหนักของหัวเราเนี่ยนะครับมันก็กดลงบนพื้นถูกไหมคราวนี้พื้นที่ก็ขึ้นอยู่หัวคุณใหญ่หัวคุณเล็กนะครับถ้าหัวคุณเป็นริมเป็นแหลมอยู่นะครับน้ำหนักที่กดลงเนี่ยนะครับต่อพื้นที่มันก็เยอะนะครับสมมติหัวคุณมันเป็นแหลมๆอย่างนี้นะครับเรากดลงพื้นที่นี้นะครับนี่คือพื้นที่ที่สัมผัสครับ A คุณเล็กมากเพราะฉะนั้นความดันคุณเป็นไงครับ P เท่ากับ F ส่วน A นะเพราะถ้า A น้อยปุ๊บเป็นไงครับความดันก็มากนะเหมือนคุณเอา F หารด้วย0นะครับได้อะไรครับได้อนันต์นะเพราะฉะนั้นความดันก็มากเพราะฉะนั้นยิ่งพื้นที่เล็กนะครับความดันก็ยิ่งมากโอเคมั้ยงั้นตรงนี้หัวคุณเนี่ยนะครับนับน้ําหนักกดลงบนพื้นนะครับจากกฎข้อ3ของนิวตันนิวตันบอกว่าเมื่อมีแรงกริยานะครับมันก็ต้องมีแรงปฏิกิริยาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นไอ้ความดันที่กดลงเนี่ยแรงที่กดลงบนนี้นะครับจากพื้นเนี่ยพื้นก็ต้องกดกลับไปที่หัวคุณนะครับนี่อาจจะทำให้คุณปวดหัวได้โอเคไหมนะครับนี่คือที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรียก pressure point นะ pressure point ก็คือจุดที่นะครับเป็นความดันตอนที่คุณนอนนะครับ pressure point ซึ่ง pressure point เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดคำว่า pressure sore นะครับก็คือความเจ็บป่วยนะครับปวดเมื่อยนะครับจากความดันนะครับแล้วคุณนอนนะครับไหล่คุณนะครับแตะติดกับที่นอนนะครับมีแรงกดก็ต้องมีแรงผลักกลับคืนนะครับทั้งหมดเลยครับทุกส่วนของร่างกายนะครับเวลาคุณนอนเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะเมื่อยสูงมากเพราะว่านะคุณนอนแล้วคุณไม่รู้ตัวว่าคุณพลิกท่าไหนบางทีคุณนอนทับแขนอยู่แค่ข้างเดียวนะครับโอเคไหมน้ำหนักที่กดลงเนี่ยมันเยอะแล้วก็พื้นที่เป็นไงครับแขนคุณก็พื้นที่เล็กถูกไหมนะเพราะนอนที่ดีที่สุดคือนอนเอาตัวราบกับพื้นนะครับตะแคงข้างได้ไหมก็ได้นะครับแต่คุณก็ต้องทำใจเรื่องของ pressure point โอเคไหมหรือไม่คุณก็ต้องไปซื้อที่นอนที่มันสามารถเข้ารูปกับร่างกายเราทำให้ความดันมันกระจายเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนั้นนะครับโอเคมั้ยตรงนี้ก็ทําให้คุณสามารถเจ็บหลังได้เจ็บก้นได้นะครับเจ็บนะครับส้นเท้าได้โอเคมั้ยไอ้พวกนี้เค้าเรียก pressure sore นะครับก็คือความปวดเมื่อยที่เกิดจากความดันอ่ะอันนี้เรามาอีกตัวดูตัวนึงนะครับ
ในที่นี้นะครับเรากําลังพิจารณา2สถานการณ์สถานการณ์ก็คือคุณเอานะครับคุณออกแรงกดลงบนผิวนะครับผิวหนังเราเองนะครับโดยที่นะครับด้านนึงเนี่ยนะครับด้านนึงเนี่ยนะครับเราจะออกแรง F นะครับแรง F force นี่คือ F โอเคมั้ยกดลงบนนะครับแขนนะครับเนื่องจากว่านิ้วเราเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับพื้นที่ของปลายเข็มโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับ A ตรงนี้กับ A ตรงนี้เนี่ยนะครับสมมติ A ตรงนี้ผม A เข็มนะครับอันนี้ A นิ้วแล้วเราจะพบว่าเป็นไงครับ A เข็มมันเล็กกว่า A นิ้วถูกไหมเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ P เท่ากับ F ส่วน A ถ้า A มันน้อยเป็นไงครับความดันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแรงที่เท่ากันนะคุณออกแรงเท่ากันนะครับคุณเอานิ้วจิ้มบนแขนเพื่อนคุณเนี่ยนะครับมันไม่ทะลุนะมันไม่ทะลุเข้าไปข้างในแต่ถ้าคุณออกแรงเพิ่มมีโอกาสทะลุโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้แรงมันคงที่เนาะสมมติแรงที่เราออกใส่นะครับแขนเพื่อนเราเนี่ยนะครับคือ10นิวตันถูกไหมหารด้วยพื้นที่นะครับพื้นที่กับอีกตัวนึงนะครับอันนี้พื้นที่ของนิ้วนะครับอีกตัวนึงเนี่ย10นิวตันเหมือนกันนะครับแต่ว่าหารด้วยพื้นที่ของเข็มนะครับเพราะฉะนั้นความดันที่เกิดขึ้นอันนี้ P ของนิ้วนะครับอันนี้ P ของเข็มเท่ากับ10นิวตันเหมือนกันนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย A เข็มเนื่องจากว่า A เข็มเนี่ยมันเล็กกว่า A นิ้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า P เข็มเป็นไงครับมากกว่านะครับ P นิ้วถูกไหมนะครับมันเลยทำให้เป็นไงครับและที่สำคัญคือมากกว่าด้วยเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเข็มเนี่ยปลายมันแหลมเปียบเลยแสดงว่าพื้นที่ผิวมันพื้นที่มันเป็นไงครับพื้นที่มันน้อยครับพื้นที่มันน้อยความดันมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาเข็มไปปักแขนเพื่อนคุณเนี่ยมันเข้าไปง่ายมากครับคุณแทบไม่ต้องออกแรงเลยเข้าใจมั้ยเพราะว่าอะไรครับพื้นที่มันน้อยมากนะครับเพราะมันเก็บเข้าไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเขียนว่านะกรณีที่พื้นที่มันน้อยเนี่ยคุณได้อะไรครับได้ความดันเยอะนะครับในทางกลับกันครับกรณีที่พื้นที่มันมากคุณได้อะไรคุณได้ความดันที่น้อยลงตรงนี้มีคำถามมั้ยฮะคุณได้ความดันที่น้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้าไปในเนื้อเราได้ง่ายกว่านะครับกรณีที่เป็นเข็มโอเคไหมครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณเอานิ้วจิ้มแขนเพื่อนคุณมันจะไม่เข้าเนาะถ้าคุณออกแรงมากพอเข้าหมดครับอะไรก็เข้าโอเคไหมครับคราวนี้เนื่องจากว่าเพรสเชอร์เนี่ยนะครับมันเป็นปริมาณทางฟิสิกส์นะครับถ้าเรามาดูหน่วยนะครับกลับมาดูที่สมการนิดนึงนะครับ F เนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ F มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับขณะที่ A มีหน่วยเป็นเมตรกำลังสองถูกไหม A มันคือพื้นที่ก็คือเมตรคูณเมตรนะครับก็คือเมตรกำลังสองนะครับนี่คือหน่วยของความดันนะครับซึ่งหน่วยนี้เนี่ยนะครับเขาให้เกียรติปาสคาลนะครับก็คือให้มันเป็น1ปาสคาลเท่ากับ1นิวตันต่อเมตรโอเคไหมนะครับนี่คือหน่วยของความดันนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็เขียนไว้ว่านะครับหน่วยของความดันเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเป็นนิวตันต่อเมตรตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือหน่วย SI นะครับ2ตัวนี้นะครับคือตัวเดียวกันโอเคไหมปาสคาลกับนิวตันต่อเมตรคราวนี้นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวย่อของมันให้เป็น PA นะของปาสคาลนอกจากไอ้2หน่วยนี้แล้วเนี่ยนะครับ2หน่วยพื้นฐานนี้แล้วนะครับมันยังมีหน่วยอื่นอีกครับก็คือ ATM แล้วก็ทอแล้วก็มิลลิเมตรตลอดอันที่ต้องระวังนะครับ ATM ตัวนี้ไม่ใช่ตู้ ATM นะครับ ATM ตัวนี้คือ Atmos นะครับ Spheric Pressure โอเคมั้ยนะครับ1 ATM นะครับ1 ATM ก็คือ1บรรยากาศนะครับเราเรียกว่า1บรรยากาศโอเคมั้ย ATMนะครับ atmospheric นะครับก็คือ1 ATM ก็คือ1บรรยากาศนะครับทอนะครับแล้วก็มิลลิเมตรตลอดพวกนี้เป็นหน่วยความดันหมดเลยนะครับแต่ไม่ใช่หน่วย SI โอเคไปครับไม่ใช่เป็นหน่วยมาตรฐานนะครับคราวนี้เขาก็เลยบอกว่านะครับที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับความดันบรรยากาศหรือ atmospheric pressure นะครับมีค่าเท่ากับ1 ATM นะครับตรงนี้คือ1 ATM ทันไหมนับ1 atmosphere นะครับคราวนี้1 ATM เท่ากับเท่าไหร่ครับใน1 atmosphere เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะว่าไอ้มิลลิเมตรตลอดคืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันนะครับหรือนะครับเขาก็ตั้งหน่วยขึ้นมาก็คือทอนะครับทอกับมิลลิเมตรตลอดคือหน่วยเดียวกันนะครับแล้วไอ้1 ATM หรือ760มิลลิเมตรตลอดเนี่ยถ้าเกิดเราไปเขียนเป็นหน่วย SI นะครับก็คือ 1.01 คูณ 10 ยกกำลัง 5 นิวตันต่อตารางเมตรเห็นอะไรไหมครับการใช้ 1.01 คูณ 10 ยกกำลัง 5 นิวตันนะครับต่อตารางเมตรหรือ 1.01 คูณ 10 ยกกำลัง 5 ปาสคาลเนี่ย
แล้วคุณเอาไปใช้เนี่ยมันใช้ยากเนาะคุณต้องเขียน 1.01 คูณ 10 ยกกําลัง 5นี่คือ1 Pascal เพราะฉะนั้นการใช้หน่วย Pascal เนี่ยนะครับมันทําให้เป็นไงมันไม่ได้มันทําให้มันใช้งานยากนะครับมันก็เลยมีหน่วยไอ้พวกนี้เข้ามานะครับซึ่งมันง่ายกว่าเนาะคุณบอกว่าแทนที่จะบอกว่า 1.01 คูณ 10 กําลัง 5 Pascal คุณบอกว่า1ชั้น1บรรยากาศ1 ATM 2 ATM 10 ATM เรารู้มันเป็น10เท่าของความดันบรรยากาศทันมั้ยนะครับแต่ถ้าเราบอกเป็นนะครับ 10.01 คูณ 10 ยกกำลัง 5 Pascal คุณไม่ค่อยเห็นภาพทันไหมครับตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับหน่วยที่เราเคยเห็นตอนที่เราเรียนเรื่องนิวเคลียร์เนาะมันต้องสร้างAtomic Mass Unit ขึ้นมาตัว U อ่ะนะครับหรือ AMU อ่ะขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อหลีกเลี่ยงในการใช้ไอ้พวก 10 ยกกำลังมากๆนะครับมันใช้ไม่สะดวกโอเคไหมคราวนี้นอกจากไอ้หน่วยพวก ATM นะครับพวกมิลลิเมตรตลอดแล้วเนี่ยมิลลิเมตรตลอดนี่ถูกใช้ตอนคุณวัดความดันคนไข้นะครับวัดความดันคนไข้เห็นไหมอันนี้นอกจากหน่วยพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีหน่วยหนึ่งนะครับเรียกหน่วย PSI 1 PSI นะซึ่ง1 PSI เนี่ย PSI เนี่ยเป็นหน่วยของนะครับจะบอกว่ามันคือหน่วยที่อเมริกันใช้นะครับพวกอเมริกาใช้นะก็คือ1ปอนด์นะ P ตัวนี้คือปอนด์นะ P คือปอนด์นะครับ SI คือ square inch นะครับซึ่งมันหมายความว่าไงครับคำว่าปอนด์เนี่ยนะครับมันคือน้ำหนักนะครับมันคือเวทมันจะไม่เหมือนมวลนะครับมวลเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับปอนด์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นหน่วยนิวตันนะครับมันก็คือนิวตันต่ออะไรครับต่อตารางนิ้วไม่ใช่ตารางเมตรนะครับต่อตารางนิ้วนะครับพอเราเขียนง่ายก็คือนะครับก็นะตัวนี้ก็คือต่อเลยครับต่อนิ้วยกกําลัง2นิ้วยกกําลัง2คืออะไรตารางนิ้วก็คือ1 1นิ้วโอเคมั้ย1 1นิ้วนะครับกว้างกับยาวกว้างกับสูง1นิ้วเหมือนกันโอเคนะครับคราวนี้ไอ้1 PSI เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ 6894.76 พาสคาลโอเคมั้ยนี่คือหน่วยของ PSI นะครับคุณสามารถเปลี่ยนเป็นพาสคาลได้นะครับไอ้ความดันพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในพวกเกจพวกตัววัดความดันนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าตัววัดความดันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีคำถามไหมไม่มีเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูนะครับเรื่องความดันนะครับต่อนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องพิจารณาก่อนเลยก็คือไอ้สี่รูปนี้นะครับสี่รูปนี้เนี่ยก็คือเราน้ำใส่ภาชนะที่ลักษณะต่างๆกันโอเคไหมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องความสูงครับนี่ก็สูงเท่ากันนะสูง h นี่ก็สูง h ทุกอันมีความสูงเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเรามองนะผมจะดูรูปที่2นะรูปที่2มันใหญ่ดีนะครับผมก็เลยจะพิจารณารูปที่2ผมอยากรูปอื่นได้มั้ยได้ครับนะรูปที่2มันง่ายกว่าเพื่อนไม่ใช่มันดูง่ายกว่าเพื่อนเนาะนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่านะครับถ้าเราพิจารณาที่ก้นภาชนะตรงนี้นะครับเราสังเกตว่าทุกภาชนะเป็นไงครับต่อเข้ากับนะสิ่งที่เค้าเรียกว่าเกจนะพวกนี้คือนะเป็นเกจเอาไว้วัดความดันทันไหมครับนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปนี้นะครับรูปที่2นะครับก็คือนะเรามีภาชนะก็เราก็ใส่น้ำลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ก้นภาชนะเนี่ยนะครับน้ำหนักของน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะกดลงบนก้นภาชนะนะครับเท่ากับ mg โอเคไหม m เป็นมวลของน้ำ g เป็นความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะครับคราวนี้เราบอกว่าโอเคเวลาเรายุ่งเกี่ยวกับของเหลวหรือของไหลพวกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยไปยุ่งกับมวลมันนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะมวลมันเนี่ยมันแปรผันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าปริมาตรมันมากมันน้อยแค่ไหนโอเคไหมแต่ตัวที่ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับน้ำมันมีความหนาแน่นคงที่โลเท่ากับอะไรครับเท่ากับ m ส่วน v นะครับเพราะฉะนั้น m คืออะไรครับ m ก็คือโล v นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้แรงที่กดตรงนี้นะครับ f w นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับโล v gนะครับเราใช้ m เท่ากับ low v ไปแทนนะครับเท่ากับ low v g นะครับนั่นคือ f ที่กดลงบนผิวของภาชนะก้นภาชนะผิวก้นภาชนะนะครับคราวนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคสมมติภาชนะเราเนี่ยก้นเราเนี่ยนะครับมันเป็น3มิตินะครับโอเคไหมเป็นอย่างนี้
คไหมนะนี่คือภาชนะเรานี่คือผิวภาชนะเรานะพื้นที่ของภาชนะเราข้างล่างเนี่ยก็คือ A เราสามารถหาความดันได้ครับ P เท่ากับอะไรครับ P เท่ากับแรงที่กดลงบนก้นภาชนะถูกไหมซึ่งคืออะไรครับ Rho Vg นะซึ่งต้องหารด้วยอะไรครับหารด้วย A ทันไหมครับตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้ตรงนี้ว่าปริมาตรคืออะไรครับสาเหตุที่ผมเลือกรูปนี้เพราะว่าปริมาตรมันง่ายกว่าเพื่อนนะครับปริมาตรของรูปนี้เนี่ยนะครับ V เท่ากับอะไรครับ V เท่ากับa คูณกับความสูงนะครับก็คือพื้นที่ผิวคูณกับความสูงเห็นไหมครับนี่คือปริมาตรของมันเพราะฉะนั้น p ผมได้เท่าไหร่ครับ p ผมก็ได้เท่ากับ rho a h ผมแทนปริมาตรเข้าไปเป็น a h นะครับแล้วคูณกับ g หารด้วยอะไรครับหารด้วย a นะครับเพราะผมได้อะไรครับ a ตัด a ไปเพราะผมได้อะไรครับ rho g h เพราะฉะนั้นความดันของเราเนี่ยนะครับชัดเจนเนาะ p เท่ากับ rho g hความดันของเราตรงนี้ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างภาชนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับความหนาแน่นนะครับโลนะครับนี่ผมเขียนเป็นเลข8เลยนี่เป็นโลแทนขึ้นอยู่กับใครบ้างขึ้นอยู่กับพันโลความหนาแน่นของเหลวนะครับอีกตัวต่อมาขึ้นอยู่กับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงตัวต่อมาขึ้นอยู่กับความสูงความสูงพูดง่ายก็คืออะไรครับจริงๆแล้วมันจะบอกความสูงก็ไม่ได้มันคือความลึกนะครับของน้ําจากผิวนะครับถ้าเราบอกว่านะครับที่ผิวน้ําเนี่ยมีความดันเท่าไหร่นะครับที่ผิวน้ำตรงนี้มีความดันเท่าไหร่นะครับความดันที่ผิวน้ำตรงนี้เนี่ยนะครับที่เกิดจากน้ำเนาะ p เท่ากับศูนย์นะ p เท่ากับศูนย์โอเคไหมความดันที่เกิดจากน้ำที่ผิวน้ำเพราะมันไม่มีน้ำอะไรกดข้างบนนี้นะครับคราวนี้ถ้าถามต่อว่าสมมติผมพิจารณาที่ความลึกเท่านี้นะนี่ผมเป็นความลึกที่ผมพิจารณานะผมใช้สีดำก็ได้นะนี่เป็นความลึกที่ผมพิจารณานะผมถามว่าที่เส้นสีดำเนี่ยมีความดันเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมต้องรู้ว่าโลของเหลวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ g นี่ผมก็ต้องรู้เพราะเราวัดบนโลกถูกไหมนอกจากคุณจะไปวัดบนดาวอังคาร g ถึงเปลี่ยนแล้วบนโลกเราเนี่ยเราสมมติว่า g เนี่ยมันคงที่หมดเลยเข้าใจไหมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคุณก็กับใครครับ h ครับ h ตัวนี้เนี่ยเวลาคุณวัดนะครับคุณวัดจากผิวลงมาเข้าใจไหมว่ามันลึกเท่าไหร่นั่นเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักที่กดลงบนไอ้เส้นสีดำตรงเนี้ยนะครับเส้นสีดำตรงเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือน้ำก้อนข้างบนกดลงถูกไหมก็ฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคูณกับอะไรครับ rho g h ครับโอเคไหมความลึกว่าลึกเท่าไหร่ถ้าคุณมาอีกชั้นหนึ่งนะคุณก็ต้องดูว่าความดันที่กดลงบนแผ่นนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ดูว่าความสูงตรงนี้เท่าไหร่ก็คือ rho g h เราจะเห็นไหมครับไอ้ความดันเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยที่ความลึกต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ g มันขึ้นอยู่กับตัวเดียวครับคือความสูงหรือความลึกนะครับจากผิวน้ำลงมาจากผิวของเหลวลงมาโลคงที่ครับถ้าของเหลวเราคงที่นะครับ g ก็คงที่เนาะเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังศึกษาเรื่องอะไรครับไฮโดสแตติกนะครับสแตติกก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไงครับโลเราก็คงที่ตรงนี้มีคำถามไหมนับจะเห็นว่าเป็นไงครับความดันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความลึกหรือตัว h อย่างเดียวเลยนะครับถึงแม้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับโลด้วยขึ้นอยู่กับ g ด้วยแต่ว่าไอ้สองค่านี้มันเป็นไงครับมันคงที่ครับมันไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเห็นไหมน้องมันเลยทำให้เกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่าความดันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสูงอย่างเดียวโอเคไหมขณะที่โลกับ g เป็นค่าคงที่นะครับคราวนี้ถ้าเรามาพิจารณาทั้งสี่รูปนี้เลยนะทั้ง4รูปนี้เป็นน้ำหมดเลยครับแสดงว่าอะไรเท่ากันครับแสดงว่าโลเหมือนกันนะครับคุณใช้โลตัวเดียวกันทันไหม G อ่ะ G ก็ต้องตัวเดียวกันเพราะทั้ง4อันนี้อยู่บนโลกเดียวกันโอเคไหมมีค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง G เท่ากันคุณบอกจะบอกว่า 9.8 คูณ 10 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็ได้นะครับทันไหมคราวนี้ตัวหนึ่งก็คือตัว H ครับตัว h เนี่ยนะครับคือตัวกำหนดว่าความดันเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่า p เท่ากับ rho g h ได้สังเกตเห็นเป็นไงครับตัว h เท่ากันหมดครับทุกตัวนะครับ h เท่ากันหมดเห็นไหม h ก็คือตัวนี้เท่ากันอันนี้ก็ h ใช่ไหมอันนี้ก็ h อันนี้ก็ h นะครับอันนี้ก็ h อันนี้ก็ h จะเห็นว่าเท่ากันหมดเลยแสดงว่าอะไรครับความดันที่กดลงบนก้นนะครับความดันที่กดลงบนก้นตรงนี้เท่ากันหมดครับนะครับนั่นคือสาเหตุที่ไอตัววัดเห็นไหมเป็นไงครับมันชี้ไปในทางเดียวกันหมดเลยน
็นไหมชี้ไปในทางเหนือหมดเพราะอะไรครับความดันมันไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะมันขึ้นอยู่กับแค่น้ํามันลึกเท่ากันหรือเปล่าถ้าน้ํามันลึกเท่ากันความดันเท่ากันโอเคมั้ยนั่นนี่คือต้องรู้ว่าของเหลวชนิดเดียวกันด้วยเนาะมีคำถามไหมมีเนาะโอเคนะครับนี่คือความดันนะครับมันไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าลึกแค่ไหนเมื่อเทียบจากผิวน้ำลงมามีคำถามไหมครับอ่ะคราวนี้ต่อเนาะคราวนี้ถ้าผมบอกว่าผมชอบไอ้รูปนี้นะผมจะมาวาดข้างนอกนะครับอีกอันนึงนะผมมาวาดตรงนี้นี่คือภาชนะผมนะครับนี่คือน้ำโอเคไหมแล้วความสูงตรงนี้ก็คือจากผิวน้ำลงมานะครับเราบอกว่า h ที่ผิวน้ำเนี่ย h เท่ากับ0นะครับ h ตัวนี้นะครับอาจจะเท่ากับความลึก h ก็ได้นะครับผมให้เป็นเฉยๆก็ได้นะครับโอเคไหมเริ่มต้นที่0แล้วก็ลงมาจนกระทั่งลึก h โอเคคราวนี้ถามว่าความดันที่กดลงบนก้นภาชนะคืออะไรนะครับแน่นอนครับ p เท่ากับอะไรครับเท่ากับ rho g h นะนี่คือความดันที่กดลงบนพื้นนะครับซึ่งความดันตรงนี้นะครับมันมีชื่อเนาะมันเรียกว่าความดันเกจหรือเรียกว่าเกจเพรสเชอร์ g u นะครับ a g e นะครับเกจเพรสเชอร์โอเคไหมเรียกว่าเกจเพรสเชอร์นะครับบางครั้งก็ให้เป็น G G A U G นะเพรสเชอร์นะครับเพรสเชอร์เกจเพรสเชอร์นะครับคราวนี้ถ้าเราคิดที่ดีนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเราอยู่บนโลกนะครับโลกเนี่ยนะครับเราล้อมรอบไปด้วยอะไรครับอากาศถูกไหมอากาศเนี่ยมันเป็นของไหลชนิดหนึ่งเป็นฟลูอิดนะถ้าเราไปยืนอยู่บนโลกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไออากาศเนี่ยนะครับเหมือนกับเราจมอยู่ในของไหลซึ่งเราจมอยู่ในอะไรครับจมอยู่ในอากาศของโลกนะครับอากาศพวกนี้มีความดันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันเนี่ยเวลามันกระทำกับเราเนี่ยมันตั้งฉากกับผิวเราทุกด้านครับเห็นไหมตั้งฉากกับเราหมดเลยนะนี่คือความดันบรรยากาศกดลงบนเราเห็นไหมเราทุกวันนี้คุณนั่งเฉยๆคุณก็ได้รับนะครับความดันที่เกิดจากบรรยากาศกดเราอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณนับไปดำน้ำนะคุณไปยืนอยู่ใต้ทะเลนะครับนะสมมติคุณไปยืนอยู่ใต้ทะเลนะครับแล้วก็มีปลาโอเคไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับน้ำทะเลก็กดคุณทุกด้านเหมือนกันโอเคไหมกดคุณทุกด้านเหมือนกันแต่ใครมากกว่ากันครับในอากาศกับในทะเลเนื่องจากว่าความหนาแน่นนะครับ p อะไรครับ p เท่ากับ rho g h ถูกไหมนะครับ p เท่ากับ rho g h นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจนนะครับสมมติความสูงความลึกเท่ากันนะครับ rho ต่างกันในน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นความดันในน้ำก็มากกว่านะครับคราวนี้มีจะมีคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วไอ้ความลึกของชั้นบรรยากาศเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะสมมติว่านี่เป็นผิวโลกเรานะสมมตินี่เป็นผิวโลกเรานะเรายืนอยู่บนผิวโลกนะครับความลึกของชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับมันสูงไปจนถึงนะครับขอบข้างบนสุดของชั้นบรรยากาศเลยครับถ้าคุณออกไปจากชั้นบรรยากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอวกาศละก็คือไม่มีอากาศนะครับแล้วอากาศที่กดทับก็ความลึกตรงนี้ครับโอเคไหมกดทับที่หัวเราถ้ากดทับไปถึงพื้นนับโดยปกติความสูงตรงนี้มันมากกว่าความสูงของเราเนาะเราอาจจะสูง2เมตรแต่ความสูงตรงนี้เนี่ยเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นไอ้2เมตรนี้แทบไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความลึกของมันก็คือ rho g h นะครับเราจะหาได้ไงว่าเท่าไหร่เรารู้ความดันบรรยากาศครับ 1.01 คูณ10ยกกำลัง5ปาสคาลนะครับแล้วเรารู้โลของอากาศรู้ g ของอากาศเราหา h ได้ไหมหาได้นะครับถ้าว่างๆก็ลองไปหาดูเนาะนะครับผมบอกวิธีหาให้แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ใหม่นะครับเหมือนที่ผมบอกเนาะไอ้ภาชนะอันนี้เนี่ยพร้อมน้ำอันนี้นะครับมันอยู่ไหนครับอยู่ในอากาศถูกไหมมันอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นมันโดนอากาศกดไหมครับแน่นอนครับมันโดนอากาศกดครับกดนะครับโดนกดด้วย p air นะครับความดันของอากาศทันไหมนะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้นะครับถ้าเราบอกนี่แดงๆนี่คืออากาศกดทับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความดันเนี่ยนะครับที่กดลงบนนะครับผมเขียนเป็นสีดำความดันที่กดลงบนนี้นะครับรวมเกิดจากใครบ้างครับ
เกิดจากอากาศนะครับกดลงบนผิวรอยต่อตรงนี้นะครับอากาศกดลงบนตรงนี้นะครับก็คือบนนี้แต่ละกับอะไรกับความดันที่ของเหลวกดทับพื้นอีกแสดงว่าที่พื้นเนี่ยมันได้รับความดันอะไรบ้างความดันอากาศกับความดันของเหลวข้างในนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมสามารถเขียนได้ว่านะครับ P ที่พื้นเท่ากับ P air นะครับบวกกับ P ของเหลวซึ่ง P ของเหลวเนี่ยผมบอกว่ามันเป็น P อะไรครับ P gauge นะครับคราวนี้ไอ้ผลรวมของ2ตัวนี้เนี่ยเค้าเรียกว่า P absolute ครับหรือความดันสมรวมสมบูรณ์นะครับความดันสมบูรณ์โอเคมั้ย P air นะครับ P air บวกกับความดันเกจคุณได้ P absolute นะครับส่วน P gauge คืออะไรครับ P gauge ก็คือความดันที่เกิดจากของเหลวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือไอ้ของเหลวสีน้ำเงินเนี่ยที่กดลงนี่คือ P gauge ส่วน P air ที่มากดนะครับคุณเอามารวมกันคุณได้ P สมบูรณ์ที่พื้นว่าความดันรวมเท่าไหร่พอจะเห็นภาพไหมเห็นไหมครับนี่คือความดันเกจกับความดันสมบูรณ์นะครับความดันสมบูรณ์เนาะส่วนข้างนี้ผมก็ทำให้ดูแล้วก่อนหน้านี้นะครับข้างนี้ผมทำให้ดูแล้วนะครับก็คือไปที่มาของคำว่า low G H เนาะ P นะครับขึ้นอยู่กับ low ขึ้นอยู่กับ H นะครับบนโลก G คงที่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องการความดันเพิ่มคุณเพิ่มความหนาแน่นได้หรือไม่คุณก็เป็นไงครับลงไปลึกกว่าเดิมนะครับซึ่งพอมันบอกลงไปลึกกว่าเดิมปุ๊บเราก็จะมาถึงรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยคือเขื่อนนะครับความดันที่อยู่ข้างบนนี้นะครับกับความดันที่อยู่ข้างล่างนี้ไม่เท่ากันครับโอเคไหมความดันที่อยู่ข้างบนนี้เนื่องจากว่าความสูงตรงนี้ h เท่ากับศูนย์ครับตรงนี้อาจจะลึกลงไปเป็น h นะครับที่ h เท่ากับศูนย์ตรงนี้นะครับ p เท่ากับศูนย์ครับโอเคไหมอ้างอิงจากผิวน้ำนะครับแต่ถ้าเราต้องการสมบูรณ์จริงๆเป็นไงครับก็มีอากาศกดนะครับคุณอาจจะบอกว่าโอเค P เท่ากับ0ตรงนี้คือ P gauge นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการ P total ล่ะครับ P รวมนะครับหรือ P absolute ก็คือ P gauge เท่ากับอะไรครับ P total เนาะ P absolute P absolute เท่ากับอะไรครับ P absolute เท่ากับนะครับอาจจะบอกว่า P absolute เท่ากับ P gaugeใช่ไหมบวกกับอะไรครับ P air นะตอนที่ผิวเนี่ยนะครับ P gauge เป็น0นะที่ผิวตรงนี้นะคุณแค่มีแค่ P air กดทับแค่นั้นเองนะครับแต่ข้างล่างเป็นไงครับข้างล่างนี้ก็ความดันมากเพราะอะไรครับเพราะ P gauge ตรงนี้คือ low GH ยิ่งลึกลงไปเท่าไหร่นะครับความดันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นในการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ายิ่งลึกมันยิ่งมีความดันเยอะเวลาเราพูดถึงความดันมันดันทุกทิศทางเนาะก็เท่ากันนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างล่างเนี่ยรับน้ําหนักหรือรับความดันเยอะนะครับข้างล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเค้าก็สร้างฐานให้มันกว้างครับเพื่อจะรับน้ําหนักได้เยอะแล้วเค้าก็ไปสร้างยอดเขื่อนที่เป็นไงให้มันเล็กลงระยะนี้เล็กลงนะยิ่งลึกระยะนี้ต้องยิ่งกว้างขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันต้องการรับน้ําหนักของความดันรับความดันที่กดทับลงบนมันนะยิ่งลึกความดันยิ่งมากเพราะฉะนั้นข้างล่างสุดจะต้องกว้างสุดเพราะอะไรครับเพราะรับความดันเยอะแล้วถ้าเรากลับด้านเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรากลับเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมันพังเลยครับเห็นไหมข้างล่างความดันเยอะนะครับกดไม่ใช่สิ อย่างนี้รูปเมื่อกี้ก็เหมือนรูปนี้นะครับโอเคนะถ้าเราวางไว้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับข้างล่างก็พังเลยครับถูกไหมเพราะมันหนาน้อยนะครับมันรับน้ำหนักได้น้อยนะครับมันก็พังเร็วทันไหมครับแต่เราทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ก็ได้ทำอย่างนี้น้ำมันก็มาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับข้างบนเป็นไงก็ความดันน้อยเหมือนเดิมข้างล่างก็ความดันเยอะเหมือนเดิมมันสร้างได้สองแบบแต่ส่วนใหญ่ก็จะสร้างแบบนี้นะครับเห็นไหมทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะนี้มันตั้งฉากหมดเลยแต่ถ้าคุณวาดอย่างนี้เป็นไงถ้าคุณแรงมากดตรงนี้เป็นไงครับคุณต้องแตกให้มันตั้งฉากถูกไหมให้มันตั้งฉากแนวนี้ใช่ไหมเพราะคุณต้องตั้งฉากหมดทุกอันนะอย่างนี้มันชีวิตลำบากเขาเลยตั้งให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ง่ายกว่าทุกอย่างแรงทุกอย่างตั้งฉากกับพื้นที่ผิวหมดเลยทันไหมนั่นคือสาเหตุที่เวลาคุณไปเขื่อนเนี่ยนะครับสิ่งพื้นที่ที่บริเวณที่คุณเดินรอบๆเขื่อนเนี่ยคือพื้นที่ข้างบนตรงนี้นะคุณจะเห็นว่ามันหนาพอสมควรเหมือนกันมันไม่ได้นะอันเล็กๆนะมันใหญ่นะคุณสามารถเดินรถได้สองสำคัญด้วยซ้ำนะครับข้างบนนี้ก็ไม่ได้เล็กนะครับส่วนข้างล่างนี้ใหญ่กว่าข้างบนมาศาลนะครับคราวนี้ไอ้เขื่อนพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสร้างเนี่ยนะครับมันมีทั้งเขื่อนที่เขาสร้างแบบไม่ธรรมชาติกับเขื่อนธรรมชาตินะครับเขื่อนธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นภูเขาสองลูกนะครับแล้วเขาก็ใส่น้ำลงไปตรงนี้นะครับใส่น้ำลงไปมีอะไรพิเศษครับคุณจะเห็นว่าเป็นไงตรงนี้ก็หนาครับเห็นไหมยิ่งลงไปลึกยิ่งเป็นไงยิ่งหนาครับเพราะฉะนั้นเขาสองลูกนี้เนี่ยนะครับประพฤติตัวเหมือนกับเขื่อนอย่างดีเลยรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับไม่ต้องไปสร้างอะไรเยอะ
ทันไหมนะครับยิ่งสูงเป็นไงครับก็ยิ่งแคบลงนะครับยิ่งเป็นเขาอย่างนี้นะครับคุณใส่น้ำได้จนถึงยอดเขานะครับโอเคไหมนะครับมันก็จะรับน้ำหนักได้นะครับเพราะว่านะครับความหนาของมันเยอะนะครับนี่คือนะครับเขื่อนนะครับนี่คือเขื่อนโอเคไหมครับตรงนี้เข้าใจคำว่า absolute pressure นะครับแล้วก็ gauge pressure นะครับ gauge pressure ก็คือเฉพาะของน้ำอย่างเดียวนะครับคุณไม่ต้องไปคิดแอร์ถ้าเป็น absolute คุณต้องคิดแอร์ด้วยนะครับคิดอากาศด้วยตรงนี้มีคำถามไหมครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับถ้าไม่มีผมไปต่อนะครับอันนี้เราวิธีการวัดความดันวิธีการวัดความดันเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับ3แบบที่ผมโชว์ให้ดูตรงนี้เนี่ยคือ3วิธีที่นะครับเขาใช้กันทั่วไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้2อันนี้เนี่ยนะครับน้อยลงไปเยอะนะครับโดยเฉพาะอันตรงกลางนะอันนี้แทบไม่มีละอันนี้นะครับเขาเรียกว่าบาโรมิเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามาโนมิเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าบูดองเกจนะครับคราวนี้เรามาดูมาโนมิเตอร์ก่อนมาโนมิเตอร์เนี่ยเราเจอนะครับกับนะครับถ้าคุณไปสาธารณสุขนะครับบ้านนอกหน่อยนะครับไอ้เครื่องวัดความดันนะครับที่นะครับเขาบีบแขนบีบลมเข้าไปในแขนคุณใส่ปลอกแขนแล้วก็บีบลมเข้าไปในปลอกแขนนะครับแล้วเขาก็อ่านความดันนะครับไอ้ตัวอ่านความดันของเครื่องนะครับวัดความดันเนี่ยนะครับมันใช้มาโนมิเตอร์นะครับมันใช้มาโนมิเตอร์มันใช้ยังไงครับไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับปลอกแขนนะครับมันมีแก๊สข้างในนะคุณอัดแก๊สเข้าไปพออัดแก๊สเข้าไปปุ๊บมันก็มีความดันถูกไหมอันนี้วัตถุประสงค์ของการวัดความดันคนไข้เนี่ยนะครับเราต้องการรู้ว่าความดันมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านค่าความดันเนี่ยนะครับเราจะใส่มันเข้ากับไอ้ปอกแขนเนี่ยนะครับมันจะใส่เข้ากับหลอดแก้วรูปตัวยูนะครับหลอดแก้วรูปตัวยูนะครับหลอดรูปตัวยูไม่ต้องหลอดแก้วก็ได้นะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับไอ้หลอดแก้วเนี่ยนะครับมันมีของเหลวนะครับอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับบางทีเขาก็ใช้ประหลอดนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ประหลอดนะครับสาเหตุที่ใช้ประหลอดเพราะว่าประหลอดมีความหนาแน่นสูงนะถ้าเราพิจารณาเนาะทำไมผมถึงบอกว่าประหลอดมันมีความหนาแน่นสูงแล้วทำให้นะครับเขาใช้นำมาใช้เป็นหลอดยูนะครับเพราะว่า P เนี่ยเท่ากับ Rho GH โอเคไหมสมมติที่ความดันเดียวกันสมมติผมมี P 1กับ P 2นะครับ Rho นะครับ Rho 1แล้วก็ H 1นะครับ P 2เท่ากับ Rho 2 G แล้วก็ H 2สมมติผมมี2ความดันนะครับผมก็เอา2อันนี้มาหารกันผมก็บอก P 1หาร P 2เท่ากับโล1หารโล2นะครับ g ก็ตัด g ไปถูกไหมมันหารกันถูกไหมผมเอามาหารกัน h 1หาร h 2โอเคไหมครับคราวนี้สมมุตินะครับที่ความดันเดียวกันที่ p 1 p 2เท่ากันนะครับดูนะที่ p 1 p 2เท่ากัน p 1 p 2เท่ากันหารกันก็ได้1ถูกไหม1เท่ากับโล1หารโล2 h 1หาร h 2โอเคไหมครับมันผมได้อะไรครับผมได้ว่าโล2ส่วนโล1เท่ากับ h 1ส่วน h 2โอเคไหม h คืออะไรครับ h คือความสูงนะครับความสูงของของเหลวโล1ที่ความดันเดียวกันเนาะ h 2คืออะไรครับความสูงของของเหลวโล2ก็คือตัวนี้นะครับที่ความดันเดียวกันนะครับเรโชของความดันกับความสูงเรโชของ density กับความสูงเป็นอย่างนี้อัตราส่วนของมันคราวนี้ดูนะผมบอกว่าสมมตินะครับสมมติว่าเดิมทีเนี่ยผมใช้โล1มีความหนาแน่นโล1เสร็จแล้วผมไปเอาตัวกลางที่2มานะโล2ของผมเนี่ยเป็น2เท่าของโล1หมายความว่าไงครับหมายความว่าตัวกลางที่2เนี่ยไอ้ของเหลวที่ผมใส่ไปในนี้นะครับโล2เนี่ยมันมีความหนาแน่นมากกว่าโล1 2เท่าเพราะโล2เท่ากับ2โล1เกิดอะไรขึ้นครับพอบอกว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็แทนโล2เข้าไปครับโล2ก็คืออะไรครับ2โล1ครับหารด้วยโล1ครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ H1 หาร H3 เอ้ย H2 เกิดอะไรขึ้นครับโล1ตัดโล1ครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ H1 เท่ากับ2H2 แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าโล2เนี่ยนะครับมันมีความหนาแน่นมากกว่าโล1 2เท่านะครับโล2มีความหนาแน่นมากกว่าโล1 2เท่านะครับไอ้โล2นะครับไอ้ H2 เนี่ยนะครับจะมีเท่ากับ H1 ส่วน2เห็นไหมก็คือหายไปครึ่งหนึ่งนะครับความสูงของ H2 ลดลงครึ่งหนึ่งจาก H1 นะครับ H1 เดิมอาจจะสูง10เซนติเมตรพอเราบอกว่าความหนาแน่นเพิ่มเป็น2เท่าเราเปลี่ยนตัวกลางนะครับเป็นที่มีความหนาแน่นมากกว่า2เท่านะครับผมก็หารด้วย2นะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น5เซนหันไหมแสดงว่าความหนาแน่นเนี่ยมันช่วยอะไรครับช่วยให้ความสูงของตัว H เนี่ยที่ความดันเท่ากันความสูงมันน้อยกว่าถ้าเรามีความหนาแน่นมากกว่านะครับ
ทำไมผมถึงต้องบอกตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้หลอดรูปตัว U เนี่ยนะครับเราไม่สามารถให้มันสูงเป็น10กิโลเมตรได้หรือ10เมตรได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะแทนที่จะให้มันสูงเพื่อจะวัดความดันได้เยอะก็อยู่รู้ว่า P เท่ากับ rho gh นะ P เท่ากับ rho gh เพราะฉะนั้น P ตรงนี้เนี่ยนะครับมันสามารถขึ้นอยู่กับ rho ได้ขึ้นอยู่กับตัว h ได้นะแต่เขาพยายามดีกเลี่ยงตัว h นะครับเขาไปเพิ่ม rho ขึ้นแทนนะครับพอ rho เปลี่ยนปุ๊บ h ก็ลดลงที่ความดันเท่ากันหมายถึงที่ P เท่ากันเหมือนที่ผมเขียนตรงนี้นะครับที่ความดันเท่ากัน h2 เท่ากับ h1 ส่วน2นี่คือความหนักแน่นมันต่างกันใช่มั้ยความหนักแน่นของ rho 2นะเป็น2เท่าของ rho 1นะครับมันก็เลยมีความสูงลดลงครึ่งนึงเพราะความหนักแน่นมันมากกว่า2เท่าถ้ามันมากกว่า3เท่าลดลง1ส่วน3ถ้ามันมากกว่า4เท่าลดลง1ส่วน4โอเคมั้ยมันไล่เป็นสเต็ปไปโอเคมั้ยถ้าความหนักแน่นมากกว่า10เท่ามันลดลง1ส่วน10เพราะฉะนั้นจากเดิมสมมติว่ามันสูง100นึงคุณเปลี่ยนให้โลมีความหนักแน่นมากกว่าเดิม10เท่านะครับมันเหลือแค่10เซน10เมตรจาก100เมตรเป็น10เมตรทันมั้ยเข้าใจนะครับตรงนี้นั่นคือความสําคัญของมันโอเคคราวนี้เราเข้าใจเรื่องความดันละกับความสูงละนะครับคราวนี้เรามาดูรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยนะครับเดิมทีมันก็มีของเหลวอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเอาไปต่อกับถังแก๊สเรานะครับหรือว่าไปต่อกับไอ้ตัววัดความดันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความดันในแก๊สเนี่ยนะครับมันก็จะไปผลักครับผลักของเหลวเนี่ยให้มันไหลขึ้นไปนะครับสมมติผลักของเหลวให้มันไหลขึ้นไปนะครับไหลขึ้นไปเป็นตัว h สูงขึ้นไป h นะครับโดยที่ระดับนี้เนี่ยนะครับความดันเท่ากันความดันที่กดลงบนนี้นะครับเท่ากับความดันที่นะครับกดลงบนนี้เท่ากันครับp 2อันนี้เท่ากันนะครับ p 1เท่ากับ p 2โอเคมั้ยคราวนี้คำถามก็คือ p 2มีค่าเท่าไหร่ p 2ตัวนี้เกิดจากอะไรครับเนื่องจากว่าของเหลวตรงนี้อยู่นิ่งนะครับไอ้นี้อยู่นิ่งนะครับแสดงว่ามันไม่มีการเคลื่อนที่แสดงว่าน้ำหนักของเหลวที่กดลงบนตรงนี้นะครับหรือความดันเนี่ยนะครับ p ที่กดลง p ที่เกิดจากของเหลวตรงนี้นะครับ p คือ rho g h ใช่มั้ยที่กดลงบนตรงเนี้ยนะครับ rho g h เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับโลของแก๊สนะครับ G แล้วก็ H ใช่ไหมถ้าเรารู้ความสูงของแก๊สนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับถ้าเรารู้แต่ความดันนะตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเขียนอะไรนะครับมันก็รู้ว่าเป็น P1 เพราะ P1 ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ P1 เท่ากับโล G H นะครับโลตรงนี้คือโลของเหลวครับโลของลิควิดนะครับโอเคไหมตรงนี้ทำให้เราเป็นไงครับทำให้เรารู้ความดันในแก๊สข้างในนี้นะครับเพราะว่าอะไรมันสมดุลอยู่ครับ p ที่กดลงตรงนี้เท่ากับนะครับ p ที่ดันตรงนี้นะ p ที่ดันตรงนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากไอ้ p ที่กดลงนะครับ p ที่กดลงตรงนี้นะครับดันไปทุกจุดเท่ากันนะครับแล้วก็ดันไปตรงนี้เพราะตรงนี้ก็สู้กันโอเคมั้ยเพราะ2แรงนี้เท่ากันที่กดลงทันมั้ยครับตรงนี้มันก็เลยสามารถหาความดันของแก๊สได้ p เท่ากับ rho g rho ของ liquid g กับ h นะครับ h คือตรงนี้สูง h โล2ครับแล้วก็ g แล้วก็ h เราก็ได้ความดันที่กดลงบนนี้มีคำถามไหมตรงนี้ความดันมันก็เลยเท่ากันครับ p 1เท่ากับ p 2อ่ะคราวนี้เรามาดูอันนี้เข้าใจคำว่ามาโนมิเตอร์เนาะอันนี้คือคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของวัดความดันนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงมันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนบาโรมิเตอร์นะครับบาโรมิเตอร์เนี่ยไอสิ่งแวดล้อมที่เขียนมันเนี่ยไม่เกี่ยวกับมันเลยนะผมลบออกนะครับนะครับบาโรมิเตอร์เนี่ยก็คือวิธีการวัดความดันบรรยากาศอย่างง่ายๆนะครับก็คือถ้าเรามีหลอดอันนึงเนี่ยข้างในเป็นสุญญากาศเนาะแล้วเราก็นะครับเอาไปกดทับลงบนอ่างในอ่างนี้เนี่ยนะครับเรานะครับในอ่างนี้เนี่ยเราใส่ของเหลวนะครับอาจจะเป็นประหลอดสมมติผมใส่เป็นประหลอดแล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมก็นะครับเอาหลอดที่เป็นหลอดสุญญากาศเนี่ยกดลงไปบนประหลอดนะครับใส่ลงไปคว่ำลงไปบนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นหลอดสุญญากาศนะครับของเหลวเนี่ยนะครับของเหลวที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมเนาะมันมีอะไรครับมันมีความดันกดอยู่ตลอดเวลาความดันนั้นคือความดันบรรยากาศครับ PATM คือ atmospheric pressure แล้วความดันที่กดลงตรงนี้เนี่ยนะครับกดลงบนนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่มีเดิมทีเป็นสุญญากาศเนาะพอมันเป็นสุญญากาศปุ๊บความดันที่กดลงตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นไงครับทำให้ของไหลเนี่ยมันไหลขึ้นไปข้างบนนะไหลขึ้นไปจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งความสูงตรงนี้นะครับนะครับ h ตรงนี้นะครับให้เกิด p เท่ากับ rho g h นะครับซึ่ง rho g h ตรงนี้เป็นไงครับต้องเท่ากับอะไรครับมันถึงจะหยุดเท่ากับความดันบรรยากาศที่กดเอาไว้ครับเท่ากับ p atm ถ้า p atm ยังมากกว่าถ้า p atm ยังมากกว่ามันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะจนกระทั่งมันเท่ากันมันถึงจะหยุดทันไหมครับเพราะ p atm เนี่ยก็เท่ากับ rho g h
นะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับโอเคไม่มีเนาะอันนี้สิ่งที่สำคัญในนี้เนี่ยก็คือข้างในนี้เนี่ยต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้นนะครับถ้ามีอากาศด้วยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความดันบรรยากาศกดอยู่นะครับคุณก็ต้องบวกเข้าไปอีกโอเคไหมนะครับส่วนใหญ่เราใช้เป็นหลอดสุญญากาศนะครับมันง่ายกว่านะครับก็ขึ้นไปทันไหมแล้วถ้าเราจะคิดตรงนี้บอกว่าอันนี้ก็คือการสมมติตรงนี้มันมี P ของแอร์อยู่นะครับผมมี PA อยู่นะครับผมก็บอกว่า PATM ของผมเนี่ยเท่ากับอะไรครับ PA ครับก็คืออากาศที่กดลงบนนี้นะครับบวกกับใครครับบวกกับ P ของเหลวนะครับซึ่งได้เท่ากับ ATM นะครับคราวนี้ถ้าเป็นหลอดสุญญากาศถ้าเป็นหลอดสุญญากาศเราก็ไม่มีตัวนี้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็คุณต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแต่ในที่นี้ PATM เท่ากับอะไรครับเท่ากับ P ของเหลวซึ่งก็คือ low GH นะครับทันไหมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด low เราใช้เป็น low ประหลอดนะครับ AH เนี่ยก็เป็น H ประหลอดนะ H ประหลอดเนี่ยนะครับ ATM ก็ 1.01 คูณ 10 ยกกำลัง 5 พาสคาลถ้าเราใช้หน่วย SI นะครับตรงนี้เนี่ย H ตัวนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดแล้วคุณเปลี่ยนนะคุณใช้ H ที่เป็นหน่วย SI แล้วคุณค่อยเปลี่ยนไปเป็นมิลลิเมตรนะครับคำตอบมันออกมาเป็นเมตรก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราใช้โลใช้ G ที่เป็น SI P ที่เป็น SI คำตอบ H ออกมาเป็นเมตรนะครับก็คือความสูงนะครับของประหลอดกี่เมตรนะครับซึ่งคุณจะได้ประมาณ 0.76 นะครับเมตรนะครับหรือ760มิลลิเมตรประหลอดหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดของเหลวข้างในนี้เป็นประหลอดความสูงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือ760มิลลิเมตรทันไหมแต่ถ้าเป็นน้ำก็เป็นไงก็สูงขึ้นไปอีกนะครับนี่คือนะครับบาโรมิเตอร์นะครับทันไหมคราวนี้เรามาดูบูดองเกจนะครับบูดองเกจนี่คือเกจที่เขานิยมใช้วัดความดันที่สูงนะครับความดันสูงทำไมต้องเป็นความดันสูงครับนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับไอตัววัสดุที่มันเอามาทำเนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุโลหะผสมเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างแข็งนะครับคราวนี้เวลาใช้งานมันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เนี่ยก็จะต่อกับถังแก๊สนะครับที่คุณต้องการวัดว่ามันมีความดันเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันต่อปุ๊บเนี่ยนะครับแก๊สที่อยู่ในถังก็จะไหลออกมานะครับไหลเข้าไปในท่อนี้นี่เป็นท่อนะครับคราวนี้ไอ้ส่วนโค้งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าความดันมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะยืดออกเหมือนกับมันงอนะครับเหมือนตะขอคุณง้างออกนะครับมันลักษณะเหมือนกับนะคุณมีลูกโป่งใช่ไหมลูกโป่งตอนแรกๆมันก็เหี่ยวๆห้อยๆถูกไหมฮะพอคุณเป่ามันไปเรื่อยๆปุ๊บจนความดันค่าหนึ่งปุ๊บลูกโป่งคุณมันก็จะเด่ขึ้นมานึกภาพออกไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นมามันไม่งอห้อยๆละนะครับทำนองเดียวกันครับตรงนี้ความดันที่ใส่เข้าไปนี่เหมือนคุณเป่าเข้าไปนะครับนี่เป็นลูกโป่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับที่มันงออยู่นี่เป็นสุดท้ายมันก็เป็นแท่งอย่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมถ้าความดันคุณมากพอคุณสามารถทำให้ไอ้บูทองเกตนะครับอยู่ในแนวนี้ได้โอเคไหมนี่คือไอเดียลเคสนะครับเป็นเคสอุดมคติแต่โดยปกตินะครับถ้ามันงอถึงขนาดนี้ได้มันคงหักก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเนาะเพราะอยู่ว่ามันโค้งเนาะมันมีนะครับความเครียดความเค้นของวัสดุอีกนะครับตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงอ่ะคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ต่อเข้าไปตรงนี้นะครับอากาศเพรสเชอร์เข้าไปในนี้นะครับแล้วมาที่แขนตรงนี้นะแขนตรงนี้เนี่ยมันล็อกอยู่ติดกับเฟืองตัวนี้นะครับแล้วมันก็มีนับจุดหมุนอยู่ตรงนี้นับจุดหมุนคราวนี้เวลาไอ้ตัวนี้ขยับขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลื่อนเข้านะครับไอ้ตัวนี้ก็เลื่อนเข้าแล้วไอ้นี้ก็มีการเลื่อนขึ้นข้างบนนะครับคราวนี้การเลื่อนบนของมันเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเฟืองตรงนี้นะครับพอมันเลื่อนขึ้นข้างบนปุ๊บนะครับเฟืองตัวนี้ก็เลื่อนไปทางนี้นะครับทำให้เกจไอ้เข็มตรงนี้นะครับมันก็ค่อยลงมาข้างล่างนะถ้ามันเลื่อนลงเข็มก็ขึ้นเลื่อนขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถอ่านค่าของความดันได้จากการนะครับจากที่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะเข็มก็จะเคลื่อนที่ตรงกันข้ามถ้ามันเคลื่อนที่ลงนะเข็มก็เคลื่อนที่ขึ้นถ้ามันเคลื่อนที่ลงเข็มเคลื่อนที่ขึ้นนะครับถ้ามันเคลื่อนที่ขึ้นเข็มก็เคลื่อนที่ลงนะมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมนะครับนี่คือบูดองเกจนะครับบูดองเกจนะครับคราวนี้มันเหมาะกับการใช้วัดกับพวกความดันสูงๆเนาะเพราะมันเป็นโลหะผสมมีคำถามไหมครับโอเคนะครับตรงนี้ก็สามารถวัดทั้งความดันเกจแล้วก็ความดันสมบูรณ์นะครับได้อ้าวคราวนี้เรามาดูนะครับเรื่องของความดันนะครับถูกใช้งานในทางการแพทย์นะครับก็คือเรื่องการวัดความดันของเลือดนะครับไอ้เครื่องมือวัดความดันของเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าไซโมมาโนมิเตอร์นะครับเห็นไหมมันมีคำว่ามาโนมิเตอร์อยู่นะครับมาโนมิเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คื
นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมมันเป็นเข็มเป็นขดมันเป็นหลอดรูปตัว U นะครับหลอดรูปตัว U นะครับคราวนี้ในการวัดความดันเนี่ยนะครับเขาก็ใส่ปลอกแขนเข้ากับแขนคุณนะใส่ปลอกแขนเข้าไปในแขนคุณนะเสร็จแล้วเขาก็บีบปั๊มตัวนี้นะบีบจนกระทั่งเป็นไงครับจนกระทั่งไอ้ปลอกแขนเนี่ยมันมีลมเข้าไปแน่นเลยแน่นจนกระทั่งเป็นไงครับคราวนี้คุณต้องฟังละฟังตรงนี้คือนะครับคุณบีบไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งไอ้ปลอกแขนเนี่ยมันไปบีบเส้นเลือดเรานะครับจนหมดเลยนะถ้าคุณฟังปุ๊บคุณไม่ได้ยินเสียงเลือดไหลแล้วนะครับคุณก็มั่นใจแล้วว่าคุณหยุดได้แล้วนะแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจนะคุณสามารถบีบไปเรื่อยๆจนคุณมั่นใจว่าโอเคไม่มีเสียงเลือดไหลแล้วเลือดไหลในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่คุณบีบแล้วเลือดคุณออกนะนะครับเลือดไหลในเส้นเลือดครับนะไอ้แขนนี้เขาไปหยุดเลือดที่ไหลในเส้นเลือดโอเคไหมพอมันหยุดเสร็จปุ๊บนะครับเราฟังเลือดมันไม่ไหลฟังอีกด้านอย่าไปฟังด้านนี้นะถ้าไปฟังด้านนี้มันมีนะครับเลือดโอเคไหมไปฟังด้านนี้นะครับว่าไม่มีเลือดไหลมาทางฝั่งนี้นะครับโอเคไหมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอเลือดมันหยุดไหลปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรโอเคไหมแม้ถ้าคุณเอาไอ้สเตตโตสโคปเนี่ยไปปักไว้บนแขนนะไปฟังเสียงเลือดไหลคุณได้ยินนะครับได้ยินนะแต่ในที่นี้คือเราใช้ความดันนะจนกระทั่งมันหยุดเลือดไหลคุณก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วคุณปล่อยลมมันครับโอเคไหมอ่ะอย่าเพิ่งก่อนอย่าเพิ่งปล่อยลมก่อนคราวนี้พอคุณถึงจุดที่คุณมั่นใจแล้วเลือดไม่ไหลนะครับไอ้มานอมิเตอร์เนี่ยนะครับความสูงที่คุณอ่านได้ตรงเนี้ยคุณก็สามารถเป็นไงครับคุณก็สามารถนำไปคำนวณหาเพรสเชอร์ได้นอกจากความสูงตรงนี้นะตรงนี้นะคุณสามารถคำนวณหาเพรสเชอร์ได้นะเพรสเชอร์ตรงนี้ก็เพรสเชอร์เกจนะครับหรือถ้าเราบอกเอ้ยมันมีความดันอยู่ข้างบนนะครับก็เพรสเชอร์ที่คุณอ่านได้ก็คือจากเพรสเชอร์เกจคูณกับไอ้บวกกับเพรสเชอร์แอร์นะครับเท่ากับเพรสเชอร์ของใครครับเท่ากับเพรสเชอร์ของไอ้ถุงลมมันนี้ทันไหมเสร็จแล้วคุณปล่อยครับปล่อยเพรสเชอร์นะครับปล่อยให้ลมออกจากถุงลมนะพอคุณปล่อยออกจากถุงลมปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ความดันระดับน้ำตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงครับนะครับระดับน้ำระดับประหลอดทั้งส่วนใหญ่เขาใช้ประหลอดนะประหลอดตรงนี้ก็ค่อยๆลดลงครับลดลงนะครับคราวนี้หูคุณก็ฟังนะหูคุณก็ฟังนะคุณค่อยๆฟังมันค่อยๆลดลงนะปล่อยมาเรื่อยๆปุ๊บพอคุณได้ยินเสียงเลือดนะครับพุ่งออกมาจากเส้นเลือดเริ่มได้ยินนะครับคุณก็ไปดูว่าความดันตรงนั้นเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับความดันตรงนี้เนี่ยนะครับตอนที่เลือดมันเริ่มพุ่งออกเนี่ยนะครับมันมีชื่อเนาะมันเรียกว่า systolic pressure นะครับซึ่งเป็นความดันเดียวกับความดันของหัวใจที่สูบฉีดโลหิตนะครับค่าของมันเนี่ยอยู่ตั้งแต่95นะครับถึง140มิลลิเมตรประหลอดนะที่ใส่ที่ใช้มิลลิเมตรประหลอดเพราะว่านี่คือความสูงมิลลิเมตรประหลอดนะครับโอเคไหมคราวนี้พอคุณปล่อยมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเลือดมันก็เป็นไงเลือดมันเริ่มไหลออกมาจากท่อนะครับแต่ว่าเส้นเลือดคุณยังโดนบีบอยู่การลักษณะของเส้นเลือดที่โดนบีบเนี่ยเหมือนกับเวลาคุณรดน้ำต้นไม้เนาะคุณเอามือไปกดที่ปลายมันนะแล้วคุณค่อยๆเปิดให้มันรูที่ปากปลายมันเนี่ยค่อยๆใหญ่ขึ้นนะตอนที่คุณปิดมิดเลยนับน้ำมันมีแรงดันสูงมากใช่ไหมเสร็จแล้วพอคุณเริ่มปล่อยมันนับทีละนิดน้ำก็พุ่งแรงพุ่งไกลๆถูกไหมเสร็จแล้วคุณก็ค่อยๆเพิ่มพื้นที่ที่ปล่อยออกมาน้ำก็ไหลออกมาได้มากขึ้นนะเป็นไงความเร็วของการไหลก็ลดลงตามอะไรครับตามที่อะไรครับตามพื้นที่ที่คุณปิดยิ่งพื้นที่ที่คุณปิดน้อยนะความดันก็ลดความเร็วก็น้อยนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับพอมันเริ่มนะครับพอคุณคลายตัวปอกแขนเนี่ยนะครับแรกๆที่เลือดเริ่มไหลออกมาเนี่ยมันไหลแรงมากครับเพราะอะไรเพราะเหมือนคุณปิดมันถูกไหมปิดมันไปนิดนึงนะครับมีรูอยู่นิดเดียวให้มันไหลออกมาเพราะฉะนั้นความเร็วจะสูงคุณจะได้ยินเสียงตรงนี้ชัดตอนที่เลือดเริ่มไหลนะครับคุณก็จะสามารถอ่านอะไรครับอ่าน systolic pressure ได้ดีเสร็จแล้วเป็นไงครับคุณก็ฟังไปเรื่อยๆเนาะหูฟังนี้ยังอยู่นะครับฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเลือดเนี่ยเป็นไงมันไหลด้วยความเร็วสม่ำเสมอคุณจะไม่ได้ยินเสียงฟิฟฟิฟจากไอ้นับการไหลพุ่งรุนแรงนับจากสเต็ตละตอนนี้คุณจะได้ยินเสียงไหลสม่ำเสมอนะครับจุดที่มันไหลสม่ำเสมอนะครับจุดนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไดอะสโตลิก pressure นะครับซึ่งเขียนไว้แล้วตรงนี้นะครับไดอะสโตลิก pressure โอเคไหมโดยปกติไอ้ความดันตรงนี้เนี่ยนะครับมีค่าตั้งแต่ประมาณ60-85มิลลิเมตรตลอดทันไหมนะครับคราวนี้เวลาเราใส่ปลอกแขนตรงนี้สำคัญมากนะครับปลอกแขนตรงนี้เนี่ยเราต้องใส่นะครับให้ระดับแขนหรือระดับปลอกเนี่ยนะครับอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจนะครับต้องให้อยู่ระดับเดียวกับหัวใจนะครับระดับเดียวกับหัวใจ
นับตรงนี้เหมือนหัวใจอยู่สูงนิดนึงนะครับมันต้องอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจโอเคไหมนะครับคุณถึงจะวัดความดันของเลือดที่ไหลออกจากหัวใจได้นะครับคราวนี้ในกรณีนะครับเรามาดูเนาะคราวนี้ถ้าเรามาดูนะวิธีการวัดความดันของนะครับความดันเลือดในร่างกายเรานะถ้าเราดูมันมี2รูปให้เห็นนะครับรูปนี้คือรูปที่1รูปที่2เรามาดูรูปที่1ก่อนรูปที่1เนี่ยนะครับมันช่วยอะไรเราได้เช่นสมมติคุณมีคนไข้ที่ไม่มีแขนทั้ง2ข้างเลยนะเป็นคนไข้ที่ไร้แขนนะคุณสามารถบอกให้คนไข้เนี่ยนะครับไปนอนหรือคนไข้คุณมีปัญหาไม่สามารถวัดได้อาจจะมีแผลที่แขน2ข้างเลยนะครับคุณไม่สามารถเอาปลอกแขนใส่เข้าไปได้นะครับคุณสามารถวัดที่ขาได้นะแต่สิ่งที่ทําคุณน้อยคนไข้นอนครับการนอนทําให้เกิดอะไรขึ้นครับทําให้ความสูงของมันเท่ากันนะครับเวลาเราพูดถึงนะครับการวัดความดันเนี่ยนะครับความลึกสําคัญมากนะครับเราบอกเรามีภาชนะใช่มั้ยนะครับไอ้ความลึกตรงเนี้ยนะครับวัดจากข้างบนลงมาเนี่ยนะครับความลึกตรงนี้สําคัญมากเลยเนาะตรงนี้คือ h เท่ากับอะไรครับ h เท่ากับ0ครับก็คือไม่มีความดัน p เท่ากับ rho g h h เป็น0 p เท่ากับ0นี่เรามองถึงความดันเกจนะครับ pressure gauge นะครับgauge pressure โอเคมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ h เป็น0ความดันเป็น0ส่วนข้างล่างก็ไม่ได้เป็น0มันขึ้นอยู่ว่า h เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณมานอนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนคุณไปอยู่ข้างบนตรงนี้ครับนะเหมือนคุณไปอยู่ข้างบนก็คืออะไรครับ h ปลายเท้าก็0 h ที่หัวก็0ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าความดันทุกจุดนะครับบนร่างกายเราเท่ากันหมดเลยคุณจะเลือกเอาเลยคุณจะวัดที่ข้อเท้านับหน้าแข้งนะครับขาอ่อนคุณวัดได้หมดเลยมันเท่ากันกับที่หัวใจทันไหมนะถ้าเรามาเขียนนะครับก็คือนะ p 2ลบ p 1นะครับสมมติว่านะครับ h 1คือ p 1ก็คือrho g นะครับ h 2ลบ rho g h 1นะครับ g เท่ากัน h 1กับ h 2ตรงนี้เท่ากัน2ตัวเป็น0เพราะฉะนั้น p 2ลบ p 1เท่ากับอะไรครับเท่ากับ0ครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า p 2เนี่ยเท่ากับ p 1แสดงว่าความดันที่ตรงนี้กับความดันที่ตรงนี้เท่ากันทันไหมไม่เกี่ยวกับว่านะครับคุณจะมีภาชนะเอ้ยมีนะครับว่าคุณจะวัดตรงไหนนะทุกจุดตัวนี้เท่ากันหมดเลยเพราะว่า h 2เท่ากับ0 h 1เท่ากับ0อ่ะคราวนี้ถ้ากลับกันนะคุณมายืนขึ้นนะครับผมให้ระดับหัวใจเนี่ยนะครับเป็น h 1เท่ากับ0เหมือนเดิมเนาะอันนี้สำคัญมากเลยเนาะคำว่า h 1เท่ากับ0เนี่ยไม่ได้แปลว่าหัวใจคุณไม่มีความดันถ้าหัวใจคุณไม่มีความดันเลือดก็ไม่ออกเลือดไม่ออกคุณก็ตายทันไหมนะแต่สิ่งที่เราต้องระลึกเอาไว้ก็คือว่าไอ้ h 1ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นระดับอ้างอิงที่เราสมมติว่าความดันเป็น0เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาออกมาเห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับ0ผมบอกว่าผลต่างของมันเนี่ยเท่ากับ0นะ p 2อาจจะเท่ากับ10p 1เท่ากับ10มันก็ลบกันได้0ก็ถูกไหมความดันก็คือ10พาสคาลก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันคือ10แต่ผมรู้ว่า2ตัวนี้ต้องเท่ากันถ้า p 2เป็น20 p 1ก็ต้อง20 p 2เป็น100 p 1ก็ต้องเป็น100ถึงจะเท่ากันมันถึงจะเกิดเงื่อนไข p 2ลบ p 1เท่ากับ0ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพิจารณาตรงนี้เนี่ยมันคือผลต่างความดันนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะเดี๋ยวเราจะเจออีกทีนึงในพาสคาลเราต้องพิจารณาผลต่างความดันนะผลต่างความดันระหว่างจุดอ้างอิงก็คือตัวนี้ก็คือ h 1เท่ากับ0กับอีกตัวหนึ่งก็คือที่พื้นที่เท้าเราก็คือ1นับลึกลงไปเท่าไหร่ครับลึกลงไป 1.35 เมตรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารู้ครับว่า p 2ลบ p 1เท่าไหร่นะ p 2ลบ p 1ครับโลก็คือความหนาแน่นของเลือดเนาะซึ่งมีค่าเท่ากับ1060นะเลือดมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำนิดนึงนะครับความหนาแน่นมันก็เลยมากกว่าแค่60กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับใครครับ 9.8 ครับ gแล้วก็คูณกับอะไรครับคูณกับตัว h ความลึกครับซึ่งเราก็จะได้ตัวนี้ออกมา 1.4 คูณ10ยกกำลัง4พาสคาลค่านี้คืออะไรครับมันคือผลต่างความดันตรงนี้ครับว่าผลต่างความดันระหว่างที่เท้าเรากับที่หัวใจเราเนี่ยเท่ากับเท่านี้แต่ไม่ได้แปลว่าที่หัวใจเรามีความดันเป็น0นะครับไม่ได้แปลว่าที่หัวใจมีความดันเป็น0แค่ที่หัวใจกับที่เท้าเนี่ยมีความต่างความดันอยู่ที่ 1.4 คูณ10ยกกำลัง4พาสคาลแค่นั้นเองทันมั้ยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาคุณมีคนไข้เนี่ยนะครับคุณต้องวัดความดันคนไข้นะครับถ้าคนไข้ไม่มีสตินั่งไม่ได้นะคุณก็ต้องให้เขานอนแล้วก็วัดนะครับเห็นมั้ยโอเคคราวนี้เมื่อกี้เราพิจารณาตั้งแต่หัวใจลงไปถึงเท้านะครับ 1.35 เมตรคราวนี้ถ้าเราพิจารณาย้อนกลับขึ้นไปข้างบนก็คือย้อนกลับไปที่หัวเรานะครับโดยที่หัวใจยังเป็น0อยู่นะครับถ้าเรามองก็คือนะตรงนี้เป็นหัวใจเป็น0นะครับนี่คือหัวเรานะครับแล้วก็นี่คือความสูงของหัวเรานะครับก็คือ 0.45 เมตรโอเคไหม
ะครับ 0.45 เมตรนะครับก็คือวัดเทียบจากหัวใจครับหัวใจคือ h เท่ากับ0นะครับที่หัวเราตรงนี้ก็คือ h เท่ากับ 0.45 เมตรเห็นไหมหัวผมน่าเกลียดนิดนึงเห็นไหมที่หัวเรานี้ก็คือ h ที่หัวนะครับก็คือ h 1 h 2 h 1เท่ากับ0นะวัดเทียบที่หัวใจเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น p 2ลบ p 1เหมือนกันครับเท่ากับอะไรครับ P2 ก็คือที่หัวเราก็คือโลใช่ไหมเลือดโลเลือดเหมือนกัน G แล้วก็ H2 ถูกไหมลบกับโล G วัดเทียบกับที่หัวใจ H1 เป็นอะไรครับเป็น0ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็น0เพราะฉะนั้นคุณก็จะเหลือแค่โล G H2 ก็คือโลนี่คือโลเนาะนี่คือ G แล้วก็นี่คือ H2 นะคุณจะได้เท่าไหร่ครับ 4674.6 ปาสคาลหมายความว่าไงความดันบนหัวเราเนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าที่หัวใจอยู่ 4674.6 ปาสคาลทันไหมนะครับหรือนะครับก็คือ35มิลลิเมตรตลอดนั่นเองนะครับ35มิลลิเมตรตลอดทันไหมครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะเห็นว่าความดันที่หัวกับที่หัวใจเนี่ยนะครับหัวใจต้องมีความดันที่หัวมีความดันมากกว่าที่หัวใจอยู่เท่าไหร่ครับ35มิลลิเมตรตลอดแล้วตรงนี้เป็นสาเหตุสำคัญเหมือนกับเวลาคุณนะครับคุณเพิ่งตื่นนอนแล้วคุณลุกอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับคุณกำลังเปลี่ยนอะไรครับสมมติคุณนอนอยู่ดีๆเนี่ย h คุณเป็น0แล้วคุณลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วขึ้นมายืนนะครับอยู่ดีๆ h คุณเปลี่ยนไปเป็นนะครับ 1.35 หรือนะครับเทียบกับพื้นเนาะหรือเป็นเท่าไหร่ครับหรือเป็น0. หรือเป็น 0.45 เมตรเนี่ยนะครับคุณลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยเดิมที h เป็น0ทุกที่เลยแต่พอคุณลุกมาอย่างรวดเร็วปุ๊บเป็นไงครับความดันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่หัวเราเกิดอะไรขึ้นครับเลือดที่นะครับเลือดจากหัวใจเรานะครับถูกสูบฉีดไปเลี้ยงหัวไม่ทันเพราะว่าอะไรครับความดันมันเปลี่ยนเร็วเกินนะครับคุณก็มีอาการหน้ามืดนะตรงนี้มันจะไปนะครับมีผลเยอะกับคนที่มีนะครับความดันต่ำนะครับความดันต่ำนี่จะหน้ามืดง่ายนะครับก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับหัวใจเต้นช้าเต้นนะครับไม่แรงความดันต่ำนะครับการสูบฉีดโลหิตไม่ดีนะครับมันก็ส่งผลกับนะครับคุณสามารถหน้ามืดได้ง่ายนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องค่อยๆลุกนะครับให้ร่างกายค่อยๆปรับความดันเลือดไปเลี้ยงสมองทันนะครับคุณก็จะไม่มีอาการหน้ามืดโอเคไหมนะครับนี่คือเกิดจากการอะไรครับเกิดจากความดันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีคำถามไหมครับโอเคนะครับคราวนี้ถ้าไม่มีเรามาดูหลักการของปาสคาลนะครับปาสคาลเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการที่บอกว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงความดันขึ้นนะครับความการเปลี่ยนแปลงความดันตรงนี้เนี่ยนะครับมันไปเกิดขึ้นกับของเหลวนะครับของเหลวนะครับของเหลวชนิดนี้นะครับเป็นของเหลวที่เขาเรียกว่า incompressible fluid คำว่า incompressible เนี่ยมันแปลว่ามันไม่สามารถบีบอัดได้หมายความว่าไงครับสมมตินะครับสมมติผมบีบมันลงไปจนถึงตรงนี้สมมติผมกดลูกสูบนี้ลงมานะครับจนถึงตรงนี้ตอนนี้ลูกสูบผมอยู่ตรงนี้นะปลายลูกสูบผมอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าปริมาตรที่ผมกดเข้าไปเนี่ยนะครับคือปริมาตรตรงนี้ถูกไหมผมกดนี่คือปริมาตรที่ผมระบายเอาไว้คือปริมาตรที่โดนกดเข้าไปถ้าของเหลวผมโดนกดอัดได้โดนกดอัดได้หรือเขาเรียกว่า compressible fluid นะครับมันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นคุณกดไปก็แค่นั้นมันกดอัดได้นี่ถูกไหมมันไม่รู้สึกมันอาจจะไม่ส่งผลอะไรกับใครเลยมันก็อาจจะยุบแค่มันจะลดลงแค่ฝั่งนี้นะมีแค่ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดของเหลวเราเนี่ยมัน incompressible ก็คือมันบีบอัดไม่ได้พอคุณไปบีบอัดมันเท่านี้ไอ้ปริมาตรที่คุณบีบไปเนี่ยนะครับมันต้องหาที่อยู่ใหม่อันนี้ที่อยู่ใหม่มันไปอยู่ที่ไหนครับมันต้องไปอยู่อีกฝั่งนึงครับทำไมถึงไปอยู่อีกฝั่งนึงเพราะฝั่งนี้ก็เป็นลูกสูบที่เคลื่อนที่ได้นะครับพอมันเคลื่อนที่ได้ปุ๊บนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับจนกระทั่งเหลือนะครับเคลื่อนที่สูงขึ้นไปปริมาตรเท่านี้ตอนนี้ไอ้ปริมาตรที่โดนกดเนี่ยที่ผมวงเอาไว้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันมีที่อยู่ใหม่ครับที่อยู่ใหม่มันอยู่ตรงนี้ทันไหมนะมันหาที่อยู่ใหม่ได้นะครับเห็นไหมเพราะมันเป็นไงครับมัน incompressible มันกดอัดไม่ได้พอคุณไปกดมันปุ๊บมันต้องหาที่อยู่ใหม่ที่อยู่ใหม่มันก็ดันทำให้ลูกสูบนี้ขึ้นไปข้างบนโอเคไหมโดยที่นะครับความดันที่เปลี่ยนไปนะครับคุณกดลงไปตรงนี้ความดันมันเปลี่ยนครับความดันที่เปลี่ยนไปนะครับตลอดฟลูอิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันส่งผลไม่เหมือนกันด้านนี้อาจจะเปลี่ยนไปสิบด้านนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปสิบเช่นเดียวกันความดันต้องนะครับที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องเท่ากันทุกจุดในของเหลวครับเท่ากันทุกจุดเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นความดันที่กดลงบนตรงนี้ก็เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน
ครับถ้าเราบอกว่าโอเคเรากดออกแรงด้วย F1 นะครับความดันฝั่งด้านนี้นะ P1 ก็ต้องเท่ากับ F1 หาร A1 A คืออะไรครับ A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบนะครับนะครับคือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบทันมั้ยนะพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบก็คือความกว้างของหน้าตัดตรงนี้นะความกว้างของหน้าตัดตรงนี้นะครับว่าพื้นที่ A1 เท่าไหร่โอเคมั้ยขณะที่อีกด้านนึงนะครับอีกด้านนึงนะครับเพรสเชอร์ที่กระทำมันเนี่ยนะครับ P2 นะครับก็เท่ากับ F2 หาร A2 A2 ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบเหมือนกัน F2 ก็คือนะครับแรงที่กระทำนะครับแต่คราวนี้ความดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับความดันเปลี่ยนไป P1 อีกด้านนึงก็ต้องเปลี่ยนไป P1 เหมือนกันถูกไหมเพราะจากกฎของปาสคาลหลักการของปาสคาลบอกว่าความดันที่เปลี่ยนไปเนี่ยเท่ากันทุกจุดในของเหลวเพราะว่าของเหลวเรามัน incompressible คุณกดด้านนึงมันก็ไปผูกด้านนึงเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ P1 กับ P2 เท่ากันเห็นมั้ย P1 กับ P2 เท่ากันพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้ว่า F1 ส่วน A1 F2 ส่วน A2 นะครับเสร็จแล้วผมก็ย้ายข้าง F1 เท่ากับ A1 ส่วน A2 คูณกับ F2 นะครับตอนนี้เราอยู่ในนะครับหลักการของปาสคาลซึ่งปาสคาลเนี่ยนะครับหลักการของมันจริงๆแล้วมันช่วยอะไรครับมันช่วยผ่อนแรงนะครับช่วยในการผ่อนแรงนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกว่าด้านไหนเป็นพื้นที่หน้าตัดใหญ่ด้านไหนพื้นที่หน้าตัดเล็กโดยที่ด้านไหน A เล็กด้านไหน A ใหญ่ด้านไหนขนาดของ A1 เยอะมากกว่า A2 หรือเปล่าหรือว่าน้อยกว่า A2 นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณตรงนั้นนะครับเพราะตรงนี้เรามาแยกออกมาได้เป็น2เคสนะครับ2เคสหรือ2กรณีกรณีแรกเนี่ยคือกรณีที่ A1 ส่วน A2 เนี่ยน้อยมากกว่า1การที่ A1 ส่วน A2 มากกว่า1แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า A1 เนี่ยนะครับมากกว่า A2 ก็คือ A1 มากกว่า A2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรผลการหารออกมาปุ๊บเนี่ยค่าตรงนี้เนี่ยมันมากกว่า1ครับพอมันมากกว่า1เช่น F1 เท่ากับ2 F2 เห็นมั้ยมากกว่า1แปลว่าอะไรครับ F1 เนี่ยเป็น2เท่าของ F2 F1 เท่ากับ2เท่าของ F2 แสดงว่า F2 น้อยกว่า F1 นะครับ F2 น้อยกว่า F1 นะ F1 มากกว่า F2 F2 น้อยกว่า F1 เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้กรณีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ F1 มากกว่า F2 หมายความว่าไงครับเช่นผมบอกว่าถ้า F2 ผมเป็น10นิวตันก็คือ F ที่อยู่ด้านนี้เป็น10นิวตันนะเหมือนกับผมมีมวล10นิวตันตั้งอยู่นะครับ F1 เนี่ยผมต้องออกแรงทั้งหมด20นิวตันนะครับหมายความว่าไงผมต้องออกแรงกดตรงนี้20นิวตันเพื่อจะยกอะไรครับเพื่อจะยกมวล10นิวตันดีมั้ยเบื้องถูกมั้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะไฮดรอลิกเนี่ยนะครับคุณจะพบเจอตอนที่คุณไปร้านซ่อมรถนะครับเขาสามารถยกรถขึ้นได้รถน้ำหนักเป็นพันกิโลนะขณะที่ตัวไฮดรอลิกเองก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่รับน้ำหนักของรถอ่ะมันกว้าง A2 มันเยอะครับพอ A2 มันเยอะเกิดอะไรขึ้นครับ A2 มันเยอะกว่า A1 ครับเกิดอะไรขึ้นครับผลการหารออกมาก็น้อยกว่า1นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหมายความว่าไงครับถ้าเราดู F1 เท่ากับ A1 หาร A2 นะครับ F2 เนาะตอนนี้คุณบอกว่าอะไรครับA1 หาร F2 A2 เนี่ยนะครับสมมติเช่นส่วนตรงนี้ A1 เท่ากับ1 A2 เท่ากับ2ผมอยู่ในเงื่อนไขมั้ยครับ A2 มากกว่า A1 อยู่ในเงื่อนไขถูกมั้ย F1 แสดง F F2 ถูกมั้ยครับแสดงว่า F1 เป็นไงครับ F1 เนี่ยเท่ากับ F2 ส่วน2นะครับถ้าเกิดผมต้องการยก10นิวตัน F2 ผมเป็น10นิวตันหาร2แสดงว่าอะไรแสดงว่า F1 ผมต้องเป็นไงครับ5นิวตันใช่มั้ยก็แค่เอา2ไป5นะครับคน F1 เท่ากับ5นิวตันหมายความว่าไงครับถ้าคุณต้องการยก10นิวตันคุณออกแรงแค่5นิวตันเท่านั้นโอเคมั้ยครับนี่คือกรณีที่อะไรครับกรณีที่ A2 พื้นที่นะครับด้านนี้นะพื้นที่ด้านนี้นะครับมากกว่าด้านนี้อยู่2เท่าทันมั้ยนะครับแรงที่คุณออกก็ครึ่งนึงถ้าคุณต้องการนะครับแรงที่ออกเนี่ยก็คือนะต้องหารได้100นะครับก็คือหายไป100เท่าคุณต้องเป็นไงครับพื้นที่หน้าตัดเป็นไงครับด้านนี้เป็นไงด้านนี้ต้องใหญ่กว่าด้านนี้100เท่าทันมั้ยงั้นคุณออกแรง10นิวตันคุณก็ได้เท่าไหร่ครับได้1000นิวตันทันมั้ยมีคําถามมั้ยครับคุณออกแรง10นิวตันด้านนี้คุณยกวัตถุหนัก1000นิวตันได้มีคําถามมั้ยครับตรงนี้ไม่มีเนาะนี่คือนะครับปาสคาลนะครับคราวนี้อันหนึ่งก็คือถ้า A1 กับ A2 เท่ากันล่ะนี่คือกรณีที่ไม่มีอะไรพิเศษนะครับ A1 A2 เท่ากัน
แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ก็คือขนาดมันเท่ากันครับก็คือพูดง่ายๆก็คืออันนี้ขนาดเท่ากันแบบนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้เท่ากันนะครับ A1 A2 ตัวนี้เท่ากันเกิดอะไรขึ้นครับคุณออกแรงตรงนี้10นะครับอันนี้ก็ยกได้10ออกแรงนี้100นี่ไม่ยกได้100นะครับมันไม่ทุ่นแรงครับมันเสมอตัวโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นมันมีทุ่นแรงแค่กรณีเดียวคืออะไรครับกรณีที่ฝั่งด้านนี้ใหญ่กว่าฝั่งด้าน A1 นะครับ A2 มากกว่า A1 ทันมั้ยโอเคสมมุติว่าทันนะคราวนี้ตัวอย่างที่คุณเจอกันนะครับก็คือนะครับจำได้ไหมเนี่ยเราพูดถึง pressure point นะครับตรงนี้เนี่ยเราพูดถึงนับเตียงน้ำนะครับหรือเรียก water bed นะครับ water bed ตรงนี้ช่วยอะไรครับนะสมมติเวลาคุณนอนเตียงธรรมดาเนี่ยสภาวะคุณก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณจะมี pressure point ตามจุดต่างๆเนื่องจากว่าอะไรครับที่นอนคุณเนี่ยมันไม่ได้รองรับนะครับร่างกายคุณทุกส่วนโอเคไหมมันไม่ได้สัมผัสกับร่างกายคุณทุกส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดที่มีพื้นที่นะครับนี่อาจจะเป็น A1 นี่เป็น A2 นี่เป็น A3 นะครับนี่เป็น A4 นะครับนี่เป็น A5 นับแต่ละจุดรับน้ำหนักนะครับไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายคุณก็จะมี pressure point ถูกไหมหรือทำให้เกิด pressure sore ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้เตียงน้ำเนี่ยสิ่งนี้คือทำเตียงน้ำทำเนี่ยนะครับมันไปรับน้ำหนักทั้งตัวคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีปัญหาครับทันไหมนะ pressure point มีไหมไม่มีครับทุกจุดนะครับมีความดันเท่าๆกันหมดเพราะอะไรครับคุณนอนลงไปถูกไหมความดันที่เปลี่ยนไปบนนี้นะครับมันก็ส่งผลจากทุกจุดเท่ากันตามกฎของพาสคาลความดันที่เปลี่ยนไปนะครับทุกจุดได้รับน้ำหนักเท่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเป็นไงครับมันลด pressure point ครับไม่มีจุดไหนที่รับน้ำหนักมากกว่าที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่เมื่อยนะครับจะไม่มีจุดไหนที่รับน้ำหนักมากกว่านะอีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับความดันที่อยู่ในaqueous humor นะครับในลูกตาเรานะครับสมมติว่าเราได้รับความดันนับจากภายนอกกดเข้ามานะมีแรงภายนอกกดเข้ามานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้แรงภายนอกเนี่ยนะมันกระจายไปทุกทิศครับกระจายไปนะครับพื้นที่รับแรงก็กว้างขึ้นนะครับพ้นความดันข้างในก็ลดลงคุณก็จะเป็นไงครับแรงความดันที่เปลี่ยนไปเนี่ยกระจายไปตรงเนี้ยนะครับมันไม่ส่งผลครับคุณไม่เจ็บคุณไม่นะครับเมียนเรติน่าคุณพังหมดนะตรงนี้เนี่ยตาคุณไม่บอดนะเหมือนคุณโดนต่อยนะครับความดันเนี่ยที่วิ่งผ่านเข้ามานะมันกระจายไปนะครับรอบๆพื้นที่เท่ากันความดันที่มันเปลี่ยนแล้วกระจายไปทุกจุดเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเป็นไงมันไม่มีจุดไหนได้รับแรงหรือความดันมากเป็นพิเศษแสดงว่าอะไรครับมันไม่มีจุดไหนที่จะพังนะครับถ้าแบบนี้คือถ้ามันจะพังแสดงว่าความไอ้ที่คุณโดนต่อยเนี่ยแรงมากนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกจุดเนี่ยพังหมดเลยพร้อมๆกันเพราะมันกระจายแรงออกไปสม่ำเสมอนะครับบนเรติน่าโอเคไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันช่วยอะไรครับมันช่วยป้องกันอันตรายนะไม่เกิดกับลูกตาเรานะไม่ให้มันเกิดกับลูกตาเราโอเคไหมคือแทนที่จะมีแรงเป็นจุดนี้อันตรายเนาะสมมติมันกระแทกไปที่จุดเดียวตรงนี้จุดนี้พังเลยนะคุณซ่อมไม่ได้นะครับตาโอเคไหมไม่ใช่ว่าพอพังปุ๊บนะครับคุณหลับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาไอ้จุดที่มันพังมันหายไม่ใช่นะครับมันหายพังแล้วพังเลยโอเคไหมนี่คือกลไกของร่างกายที่ช่วยป้องกันนะครับทำนองเดียวกันครับในเด็กที่อยู่ในครรภ์นะครับคุณเห็นว่ามันมีน้ำคร่ำใช่ไหมไอ้พวกน้ำคร่ำพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นของเหลวเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเวลาคุณได้รับเพรสเชอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับแรงมันกระจายไปรอบๆครับเป็นไงครับเด็กได้รับอันตรายไหมเด็กถามว่าได้รับสัมผัสถึงแรงไหมสัมผัสครับแต่เป็นไงทุกจุดเท่ากันมันไม่มีจุดไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณใส่แรงเข้าไปเท่าไหร่เด็กก็ไม่เป็นไรไม่ใช่นะอย่าลืมว่าทุกจุดได้รับแรงเท่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเตะไปแรงมากนะครับเด็กก็ได้รับแรงมากเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันลดกระจายไปทุกจุดเท่ากันแค่นั้นเองมันไม่ได้ทำอะไรพิเศษไปกว่านั้นนะครับมันแค่ช่วยป้องกันแต่ไม่ได้ป้องกันได้ 100% นะครับนับอีกกรณีหนึ่งนับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เป็นกระเพาะปัสสาวะนะครับเวลาคุณนะครับกินน้ำดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยนะครับกระเพาะปัสสาวะคุณเนี่ยมันก็จะสะสมน้ำไปเรื่อยๆนะครับสะสมน้ำไปเรื่อยๆนับจนกระทั่งเป็นไงครับมันเต็มพอมันเต็มปุ๊บเป็นไงครับมันก็เริ่มมีความดันไปสัมผัสที่ขอบนี้ละนะครับถึงจุดนี้เนี่ยนะครับก็คือประมาณ500ซีซีนะครับพอมันมีความดันปุ๊บเนี่ยความดันเนี่ยนะครับมันกระตุ้นสมองให้รู้สึกปวดปัสสาวะนะคุณอยากจะฉี่โอเคไหมแต่ถามว่าคุณจำเป็นต้องฉี่ไหมคุณไม่จำเป็นต้องฉี่ครับไม่จำเป็นต้องไปปัสสาวะคุณสามารถอั้นได้อั้นเกิดอะไรขึ้นครับพออั้นปุ๊บเนี่ยไอ้กระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่ขึ้นเป็นไงน้ำเป็นไงครับเพราะว่าน้ำมันเยอะขึ้นถูกไหมพอน้ำมันเยอะขึ้นน้ำมันดันทำให้กระเพาะปัสสาวะเราใหญ่ขึ้นแสดงว่าเป็นไงครับความดันที่ไปดันมันให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะเรามันยืดหยุ่นได้เนาะนะครับดันให้มันใหญ่ขึ้นตรงนี้เป็นไงนี่ครับคุณก็ปวดฉี่มากขึ้นนะครับเพราะความดันที่เกิดขึ้นโอเคไหม
ะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะทริกเกอร์ให้เรารู้สึกปวดฉี่ที่544นะครับแล้วก็เป็นไงพอมากกว่านั้นก็ยังอยู่ได้นะคุณยังไม่ต้องฉี่นะครับความดันมันก็ไปทุกทิศทางรอบๆกระเพาะปัสสาวะตรงนี้มีคำถามไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับกระเพาะปัสสาวะเราก็ใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปวดฉี่นะครับถ้าเพื่อนเราปวดฉี่เราไปกดกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเราไปเพิ่มอะไรครับเราไปเพิ่มความดันครับเป็นไงครับก็อาจจะฉี่แตกได้ถูกไหมเพราะความดันมันมากเขาอั้นไม่ไว้อั้นไม่ได้แล้วนะครับพอจะเห็นภาพเนาะคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับเรื่องของแรงลอยตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของstatic case นะครับกรณีที่เป็นสถิตนะครับแรงลอยตัวเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากอคิมิดิสนะครับที่นะครับเราน่าจะเรียนกันมาตอนมัธยมแล้วนะครับหลักการของอคิมิดิสซึ่งหลักการของอคิมิดิสเนี่ยนะครับมันง่ายมากเลยนะครับแต่คนมักจะเข้าใจผิดนะครับแล้วมักจะผิดกันบ่อยๆก็คือว่านะครับไอ้แรงลอยตัวเนี่ยนะครับบูยันฟอร์สเนี่ยนะครับบูยันฟอร์สนะครับแรงลอยตัวเนี่ยของวัตถุนะครับจะมีค่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับน้ำหนักของของเหลวนี่คือตัวสำคัญเนาะน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ครับเห็นไหมแรงลอยตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยมันไม่เหมือนมวลนะครับน้ำหนักเนี่ยหน่วยของมันคือนิวตันนะครับถ้ามวลหน่วยเป็นกิโลกรัมเห็นไหมครับแรงลอยตัวเนี่ยจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ที่ถูกแทนที่นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับดูรูปนี้ก่อนนะรูปนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือของเหลวครับแต่แล้วเรามีลูกนะครับลูกเหล็กอันนึงก็ได้ลูกอะไรก็ได้นะเป็นวัตถุก้อนหนึ่งวัตถุก้อนนี้จมลงไปในของเหลวทั้งลูกเลยนะครับคราวนี้จากกฎของหลักการของอคิมิดิสก็บอกว่าอะไรครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดจากอะไรครับแรงลอยตัวเนี่ยคือน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ตอนนี้ของเหลวถูกแทนที่เท่ากับอะไรครับเท่ากับขนาดของวัตถุเลยถูกไหมนะเหมือนคุณเอาหินไปจมในน้ำนะหินจมลงไปทั้งลูกเลยครับจมไปเสร็จแล้วลอยอยู่ตรงกลางไม่ไปแตะพื้นนะลอยอยู่นะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับน้ำที่ถูกแทนที่เนี่ยนะครับผมสามารถเอามาเขียนข้างนอกเป็นแบบนี้นี่คือน้ำที่ถูกแทนที่นะครับนี่คือน้ำที่ถูกแทนที่เพราะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับแรงลอยตัวคือคือน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมหาน้ำหนักของมันได้นะครับน้ำหนักของมันคืออะไรคือ mg ใช่ไหม m คืออะไรครับ m เนื่องจากมันเป็นของเหลวเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนมันเป็นโล v g ได้นะโดยที่ m คืออะไรครับ m คือโล v ทันไหมนะเหมือนที่ผมเคยบอกเวลาเราพูดถึงของเหลวเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยไปยุ่งกับมวลของมันนะครับเพราะว่ามวลของมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามปริมาตรเพราะสิ่งที่เราจะไปสนใจเนี่ยเราจะไปสนใจถึงความหนาแน่นซึ่งมันเป็นค่าคงที่ทันไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ mg ก็คือ low vg นะเพียงแต่เราต้องระวังว่าไอ้ low ตัวนี้คือ low อะไรครับ low ตัวนี้นะครับคือ low ของของเหลวนะครับคือ low ของของเหลว low ของ fluid low ของของเหลวถ้าเป็นน้ำก็เป็น low ของน้ำนะครับส่วน v ตัวนี้ต้องระวัง v ตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็น v อะไรครับ v displaced v ที่ถูกแทนที่ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ซึ่งในที่นี้นะครับวัตถุมันจมลงไปทั้งลูกเลยเพราะฉะนั้นน้ำที่ถูกแทนที่เป็นไงก็มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุเพราะฉะนั้น v displaced เท่ากับ v object เห็นไหมเพราะปริมาตรของลูกมันจมมาทั้งลูกเพราะฉะนั้นน้ำมันโดนแทนที่ด้วยทั้งลูกนี้นะครับมันก็เลยเท่ากันนะครับผมก็บอกว่าโอเคมันเป็น v displaced แล้วคุณเหนือใครครับคุณเหนือ g อยู่ที่ไหนก็ได้ถูกไหม g มันมีค่าคงที่ถ้าคุณไม่ไปนอกโลกไม่ไปดาวอังคารหรือดาวเสาร์นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงครับสิ่งที่ผมเขียนตรงนี้เนี่ยนะครับ fb เท่ากับนะครับ rho f นะครับ v displaced นะครับแล้วก็คูณกับใครครับคูณกับ g เห็นไหมนี่คือแรงลอยตัวนะครับก็คือน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ displaced เห็นไหมซึ่งในที่นี้ v displaced กับ v object คือตัวเดียวกันเพราะมันจมลงไปทั้งลูกแต่ถ้ามันจมลงไปครึ่งลูกมันคือตัวเดียวกันไหมไม่ใช่สมมติมันจมไปครึ่งลูก v displaced คืออะไรครับคือ v object อะไรครับหาร2ถูกไหมพอจมลงไปครึ่งลูกอ่ะถูกไหมวัตถุเรามัน v ถูกไหมวัตถุเรามีปริมาตร v object นะครับจมลงไปครึ่งลูกก็หาร2สิครับ v object หาร2ตรงนี้มีคำถามไหมเอ่ยเข้าใจเนาะ
เราต้องใช้อะไรครับเราต้องใช้โลหรือความหนาแน่นของของเหลวและเราก็ต้องใช้ปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่จมลงไปครึ่งลูกน้ำถูกแทนที่แค่ครึ่งลูกก็ใช้ v object หาร2ถ้าหายไป1ส่วน3ก็1ส่วน3ใช่มั้ยถ้าเป็น1ส่วน4ก็1ส่วน4 v object นะครับมันอยู่ที่ว่าจมไปเท่าไหร่โอเคมั้ยครับนี่คือแรงลอยตัวทันมั้ยครับคราวนี้ถ้าดูรูปนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้วัตถุเนี่ยนะครับมันลอยอยู่ในน้ําแสดงว่าเป็นไงครับมันอยู่ในสภาวะที่เค้าเรียกว่าสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราพูดถ้าผมมาว่าตรงนี้เห็นมั้ยผมมาว่ารูปนี้มั้ยตรงนี้ใหม่นะครับแล้วผมก็บอกว่าโอเคสภาวะสมดุลเนี่ยนะครับนี่คือตรงกลางนะผมก็จะมีผมวาดในนี้เลยแล้วกันเนาะมันก็จะมีอะไรครับ mg ถูกมั้ยเนี่ยผมก็จะมี mg แล้วผมก็มีอะไรครับมีแรงลอยตัวครับแรงลอยตัวนี้พยุงวัตถุก้อนนี้เอาไว้ตอนนี้มันอยู่นิ่งๆมันอยู่ในสมดุลแสดงว่าอะไรครับมันไม่มีการเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงแสดงว่าผลรวมแรงเป็นไงครับผลรวมแรงเนี่ยต้องเท่ากับ0ถูกมั้ยมันไม่มีการเคลื่อนที่นี่ถูกมั้ยไม่มีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นซิกมา f เท่ากับ ma ไม่มี a a เป็น0ก็ซิกมา f ก็ต้องเท่ากับ0คราวนี้ซิกมา f เราประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย fb กับ mg นะครับสมมติเราบอกว่าชี้ขึ้นข้างบนเป็นบวกเพราะฉะนั้นกลายเป็นอะไรครับ fb ซึ่งเป็นบวกเนาะเพราะมันชี้ขึ้นข้างบนนะครับรวมกับใครครับรวมกับ mg ซึ่ง mg ชี้ลงล่างก็ลบ mg เท่ากับ0ทันไหมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ว่าไอ้ mg เนี่ยมันเป็นของวัตถุนะครับเราก็รู้ว่า m object เนี่ยนะครับส่วนด้วย v object นะครับเท่ากับ rho objectเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน m object เนี่ยให้อยู่รูปของ low ได้ก็คืออะไรครับ m object นะครับก็เท่ากับอะไรครับ low object v object ทันไหมนะครับเพราะแทนที่ผมจะเขียนเป็นอย่างนี้ผมก็มาเขียนรูปให้มันดูเป็นแนวเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็คือ fb คืออะไรครับ low ของเหลว v displace ถูกไหมแล้วก็คูณกับ g ถูกไหมครับลบกับใครครับลบกับ low object ใช่ไหมlow object v object นะครับแล้วก็ g object เนี่ยเท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้น g ตัด g ไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ low f v displace นะครับเท่ากับ low object นะครับ v object โอเคมั้ยนี่คือกรณีที่มันอยู่สมดุลในน้ำมีคำถามมั้ยโอเคไม่มีเนาะคราวนี้เรามาดูนะครับกรณีที่มันจมลงไปครึ่งหนึ่งหรือจมไปบางส่วนโอเคไหมครับคราวนี้วัตถุจะจมหรือไม่จมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นนะครับถ้าความหนาแน่นของวัตถุถ้าความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของของเหลวนะครับของเหลวหรือฟลูอิดเกิดอะไรขึ้นครับถ้าความหนาแน่นของวัตถุมากกว่าความหนาแน่นของของไหลนะครับฟลูอิดของไหลนะครับเกิดอะไรขึ้นครับวัตถุจมครับถ้ามันมากกว่าแต่ถ้าเกิดนะครับกลับกันนะครับความหนาแน่นของของไหลมากกว่าความหนาแน่นของอ็อบเจกต์วัตถุไม่จมนะอันนี้ลอยนะครับโอเคไหมครับทันไหมแล้วถ้ามันมากกว่านี่คือจมลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันถ้าอ็อบเจกต์มากกว่าโล f มันก็จมไปเลยแต่ถ้า f มากกว่าอ็อบเจกต์มันก็จะลอยคราวนี้มันลอยมากลอยน้อยก็แล้วแต่นะครับอันนี้ในกรณีที่ low object น้อยกว่า low f นะครับก็คือกรณีนี้ low เอ้ยกรณีนี้พูดผิดนะ low object น้อยกว่า low f วัตถุลอยครับนี่คือกรณีที่วัตถุลอยนะครับอันนี้คือวัตถุจมนะครับโอเคไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้นะครับมันแล้วแต่ว่ามันจมแค่ไหนเนาะนับในรูปนี้เนี่ยจมแค่บางส่วนนะครับส่วนนี้คือส่วนที่จมน้ำทันไหมนี่คือส่วนที่จมน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเขียนดูข้างนอกนะครับ v ที่โดน displace เนี่ยก็คือวัตถุส่วนที่จมน้ำก็คือตรงนี้นะครับคุณจะสังเกตเห็นเป็นไงมันน้อยกว่า v object เสมอเนาะมันไม่มีเนาะวัตถุต่อให้จมลงไปทั้งลูกเนี่ย v displace ก็คือมากสุดก็คือเท่ากับ v object มันไม่มีเนาะที่ v displace นะครับมากกว่า v object อันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรวัตถุมันมีปริมาตรอยู่เท่านี้มันไปแทนที่น้ำได้มากกว่าปริมาตรของมันไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันปิด
ิดไปจากความจริงเนาะมันเป็นไปไม่ได้ในทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่ายังไงเนี่ย v displace เนี่ยนะครับไม่มีทางมากกว่า v object ได้นะครับมันมากสุดก็คือ v object นะครับแต่ในที่นี้นะครับ v displace น้อยกว่า v object ซึ่งมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะมันจมลงไปประมาณแล้วแต่ว่าเศษส่วนเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับน้ำหนักของวัตถุเป็นไงที่กดลงนะครับน้ำหนักของวัตถุที่กดลงกับน้ำหนักกับแรงลอยตัวก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ตรงนี้ต้องระวังนะครับว่ามันจมลงไปเท่าไหร่นะครับมันลอยอยู่นิ่งฉะนั้นอยู่ในสมดุลพออยู่ในสมดุลปุ๊บซิกมา f ก็ต้องเท่ากับ0เหมือนเดิมถูกไหมเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามีเฉพาะในแนวแกน y นะครับก็มี f b นะครับลบกับ f weight เท่ากับ0เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือไอ้ low f b เนี่ยมันก็คือความหนาแน่นของไหลใช่ไหมคูณกับ v displace นะครับแล้วก็ g นะครับลบกับอะไรครับ low object v object นะครับแล้วก็ g เท่ากับ0อันนี้คือสิ่งที่อยากให้บอกนะครับว่ายังไงเนี่ยต่อให้มันจมไปครึ่งหนึ่งจมไปกี่ส่วนก็ตามถ้ามันลอยอยู่นิ่งๆนะครับไอ้ fw เนี่ยคุณต้องคิดทั้งลูกนะครับทันไหมต้องคิดทั้งลูกนี้นะครับทั้งลูกเลยเวลาคุณคิด mg ของวัตถุนะครับหรือเราพูดคิดหา fw ของวัตถุเราต้องคิดทั้งลูกนะครับเพราะว่ามวลมันกดลงไปทั้งอันนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะมวลที่มันโดนแทนที่น้ำกดลงไปนะครับเราต้องใช้มวลทั้งลูกมีคำถามไหมนี่ไม่งงนะครับต้องใช้ทั้งลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรโชเดียวกันกับอันเดิมนะครับก็คือ v displace นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ low object นะครับแล้วก็ v object นะครับนี่คือในสมดุลนะครับคราวนี้ที่พิเศษหน่อยก็คือกรณีที่มันจมลงไปในน้ำหมดเลยนะครับแล้วไปแตะอยู่บนพื้นข้างล่างนะครับนี่คือวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวมากๆนะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับมันก็ไปกองอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่กระทำเนี่ยก็จะมีอะไรครับlow object ใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนเป็นปากกาดีกว่านะครับนะที่กระทำกับพื้นก็คือ fw เท่ากับอะไรครับ low object v object นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ g แล้วก็มีอะไรครับมีแรงลอยตัวอีก fb fb ตรงนี้เนี่ยมันก็นะครับ low ของไหลนะครับ v object แล้วก็ g ทำไมผมใช้ v object ครับเพราะว่ามันจมลงไปทั้งลูกครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็คืออะไรครับ v displace เท่ากับ v object เห็นไหมเพราะมันจมลงไปทั้งลูกนอกจากนี้นะครับนอกจากแรงมันยังมีอีกแรงหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันไปสัมผัสกับโต๊ะกับก้นภาชนะมันก็จะมีแรงที่เขาเรียกแรง normal force ของโต๊ะขึ้นมา n โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย summation ของมันเนี่ยนะครับมันก็ประกอบไปด้วยครับถ้าเราบอก g ข้างบนเป็นบวกนะครับ n บวกกับอะไรครับบวกกับ fb นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ fw โอเคไหมหรือลบ fw ก็ได้ลบ fw เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราย้ายข้างไปก็คือ n บวก fbเท่ากับ f w โอเคไหมแล้วคุณก็สามารถแทนค่าพวกนี้ได้ตัวนี้มีคำถามไหมครับตอนนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือตอนนะครับการใช้งานมันนะครับเราสามารถใช้มันหาปริมาตรของวัตถุได้นะครับไอ้หลักการของอะคิมิดิสเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปนี้นะครับนี่คือช่างในอากาศเนาะเรามีตราช่างนะครับแล้วเราก็แขวนมวล1กิโลกรัมไปนะครับพอเราแขวนปุ๊บมันก็มี mg ดึงลงใช่ไหมแล้วก็มีแรงตึงเชือกขึ้นข้างบนนะครับทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย mg เราเนี่ยคือ10เนี่ยเราให้ g เป็น10แล้วกันง่ายๆเนาะก็คือเป็น10นิวตันเพราะฉะนั้น fw คืออะไรครับ fw คือ10นิวตันแรงตึงเชือกเป็นไงนี่มันอยู่ในสมดุลเนาะมันถึงอยู่อย่างนี้ได้เพราะแรงตึงเชือกเราก็เท่ากับ10นิวตันพอแรงตึงเชือกเป็น10นิวตันปุ๊บนะครับไอตาช่างเราเนี่ยข้างในก็ดึงได้10นิวตันนะครับวัดได้10นิวตันนะครับไม่งงเนาะอันนี้คือในอากาศเสร็จแล้วเป็นไงครับคุณก็ใส่ลงไปในน้ำพอใส่ลงไปในน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะมีแรงเพิ่มนะครับก็คืออะไรครับแรงลอยตัวโอเคไหมนะครับแรงลอยตัวเพิ่มทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ t บวก fb นะครับเท่ากับ fw นี่คือให้ชี้ข้างบนเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับก็คือสมการเมื่อสักครู่หน้าที่หน้าสมการสุดท้ายในตอนที่เราเรียนสไลด์หน้าที่แล้วนะครับ t ตรงนี้คือ10นิวตันนะครับบวกด้วยอะไรครับ fbเราไม่รู้ fb เท่าไหร่แต่เรารู้ว่านะครับไม่ใช่สิมันไม่ใช่10นิวตันตอนนี้ t ของเราไม่ใช่10นิวตันครับ t ของเราคือเท่าไหร่ t ของเราคือ 9.1 นิวตันนะครับซึ่งเท่ากับ fw คือ10นิวตัน10นิวตันนี่คือวัดตอนที่ยังไม่มีอะไรนะครับก็คือแรงที่เกิดจากน้ำหนักนี้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น fb คืออะไรครับ fb ก็เท่ากับ10นิวตันนะครับลบกับ 9.1 นิวตัน
ซึ่งได้เท่าไหร่ครับได้ 0.9 นิวตันนี่คือแรงลอยตัวที่เกิดขึ้นครับโอเคไหมแรงลอยตัวที่เกิดเนี่ยชี้ขึ้นทางนี้ FB นะครับ FW นะครับแล้วก็นี่คือ T นะสองตัวนี้บวกกันก็เท่ากับตัวนี้ทันไหมพอมันอยู่ในสมดุลนะครับอันนี้ทำไงต่อครับที่ผมบอกว่าเราสามารถหาปริมาตรได้หาได้ยังไงครับพอเรารู้ FB นะพอเรารู้ FB ปุ๊บ FB เท่ากับอะไรครับเท่ากับโลของเหลวหรือของไหลนะครับคูณกับใครครับคูณกับปริมาตรนะครับของใครครับของวัตถุที่โดนแทนของน้ำที่โดนแทนที่ตอนนี้วัตถุเราตรงไปทั้งก้อนครับเพราะฉะนั้น v displaced เท่ากับ v object นะครับคูณกับใครครับคูณกับ g ใช่ไหมถ้าเรารู้ตัวนี้ fb คือเท่าไหร่ครับ0จุดเท่าไหร่ 0.9 นิวตันถ้าเรารู้โลของเหลวสมมติมันเป็นน้ำนะครับมันก็คือ 1,000 กิโลกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเรารู้ปริมาตรนี่คือตัวที่เราต้องการรู้ถูกไหมเรารู้ g ไหม g คือ10ก็ได้นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหา v ได้ไหมครับ v ก็หาได้ v คือเท่าไหร่ครับ 0.9 ใช่ไหมนะครับลูกบาศก์เมตรนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย 1,000 นะครับคูณ10ก็คือ 10,000 โอเคไหมเราสามารถหาปริมาตรของไอ้มวลก้อนนี้ได้โอเคไหมนี่คือวิธีการหาปริมาตรของวัตถุที่มีรูปร่างประหลาดนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจว่ารูปร่างมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ขอให้มันจมน้ำนะครับโอเคไหมขอให้มันจมน้ำทั้งหมดนะครับคุณจะหาปริมาตรได้โดยตรงแต่ถ้าจมครึ่งหนึ่งคุณหาปริมาตรที่ได้เนี่ยก็คือปริมาตรของน้ำที่โดนแทนที่ครึ่งหนึ่งได้คุณค่อยคูณสองเอานะแต่ถ้ารูปร่างมันประหลาดมากๆนะครับมันจมน้ำแค่หนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่เนี่ยมันชีวิตจะลำบากความผิดพลาดจะมากขึ้นดีสุดเลยคือจมทั้งลูกนะครับเพราะหน้าที่คุณก็ต้องหาของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าวัตถุเพื่อวัตถุมันจมลงไปทั้งลูกทันไหมตรงนี้นะครับคุณก็สามารถหาปริมาตรของวัตถุใดๆก็ได้นะครับอันนี้ประโยชน์ของไอ้นับแรงลอยตัวเนี่ยนะครับมันถูกใช้ในทางการแพทย์ก็คือใช้ในการกายภาพบำบัดนะครับสมมติคุณบาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรอย่างนี้หรือกระดูกหักนะครับวิธีกายภาพบำบัดที่ดีที่สุดก็คือเอาคุณไปจดนะครับไปเดินในน้ำนะครับทำไมถึงไปเดินในน้ำครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยพยุงเรานะครับเดิมทีเราน้ำหนัก80กิโลใช่ไหมหรือ800นิวตันสมมติน้ำมีแรงลอยตัว100นิวตันนะครับคุณออกแรงแค่เท่าไหร่ครับ700นิวตันแสดงว่าอะไรครับกล้ามเนื้อหรือกระดูกคุณเนี่ยมันรับน้ำหนักแค่700นิวตันมันช่วยคุณสามารถเป็นไงครับทำกายภาพบำบัดได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรครับบาดเจ็บซ้ำนะครับเพราะน้ำหนักตัวเองโอเคไหมหรือคุณน้ำหนักเยอะนะครับกระดูกหักอย่างเงี้ยคุณไปเดินในน้ำมันช่วยให้ร่างกายหรือกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นแต่ว่าต้องทำในน้ำเพื่อลดภาระของกล้ามเนื้อหรือกระดูกโอเคไหมนะครับนี่ก็คือนะรูปที่เขาใช้นะครับทำกันนะก็คือลดภาระของกล้ามเนื้อไปเดินในน้ำนะครับอ่ะคราวนี้เรามาถึงสไลด์สุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำโพสเทสกันนะทำโพสเทสมี5นาทีนะครับอ่ะตัวอย่างนี้เนี่ยก็คือนะครับโจทย์เริ่มต้นเขาบอกว่านะครับคนเนี่ยปกตินะครับถ้าคุณกระโดดลงไปในน้ำนะครับ 4% ของคุณเนี่ยนะครับจะลอยขึ้นเหนือน้ำที่เหลืออีกเท่าไหร่ครับ 96% นะจะจมน้ำนะครับซึ่ง 4% เนี่ยก็คือ 0.04 ไอ้ 96% ก็ 0.96 ทันไหมนะครับตรงนี้นี่คือจมน้ำนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่านะครับนักว่ายน้ำซิงโครไนซ์ก็คือนักว่ายน้ำลีลาที่ว่ายน้ำกันหลายๆคนแล้วก็ทำเหมือนกับเต้นบัลเล่ในน้ำที่ออกมาเป็นรูปดอกไม้เป็นอะไรนะที่มีหลายๆคนทำพร้อมๆกันนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องนะครับสูงขึ้นจากน้ำนะครับเขาทำท่าหนึ่งท่านี้เนี่ยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยสูงขึ้นจากน้ำนะครับ 30%นะครับ 30% นะครับนี่คือ 30% อีก 70% อยู่ใต้น้ำโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคำถามก็คือว่านักว่ายน้ำพวกนี้นะครับนักว่ายน้ำพวกนี้นะครับไอซิงโครไนซ์สวิมเมอร์เนี่ยนะครับมันจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในนะครับสภาวะที่ 30% อยู่เหนือน้ำแล้วก็ 70% อยู่ใต้น้ำเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องตีขาถูกไหมตีขาเพื่อให้ตัวเขาลอยขึ้นมาคราวนี้คำถามก็คือว่าไอ้การตีขาของเขาเนี่ยต้องให้เกิดแรงเท่าไหร่เขาถึงจะลอยอยู่ในท่านะครับที่ลอยว่า 30% อยู่เหนือน้ำได้ตลอดเวลาทันไหมนี่คือคำถามนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องทำอันแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทำอันแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ปริมาตรของคนคนนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับปริมาตรของคนคนนี้มีค่าเท่าไหร่
นะครับเพราะหนึ่งที่เราจะทำก็คือนะครับเราต้องรู้ก่อนว่านะครับตอนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่นี้นะครับแรงลอยตัวเนี่ยนะครับแรงลอยตัวหา FB ก่อนนะครับหา FB ตอนที่อยู่นิ่งๆตอนที่ยังไม่ทำอะไรนะครับก็คือ FB นะครับตอนที่อยู่นะครับตอนที่ลอยนิ่งๆนะครับก็คือ 4% อยู่เหนือน้ำอีกที่เหลือแทนที่น้ำไปเท่าไหร่ครับแทนที่น้ำไป 96% นะครับเพราะฉะนั้น FB เนี่ยนะครับผมมาวาดรูปคนเนาะคนนะครับแล้วก็อันนี้คือขอบน้ำนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับมันก็มี MG ของคนถูกไหมแล้วมันก็มี FB ของคน2 อันนี้เป็นไงครับลอยอยู่นิ่งๆ 4% เหนือน้ำแสดงว่าอะไรครับ FB ก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ MG ครับ2 แรงนี้ต้องเท่ากันถูกไหมนะครับ2 แรงนี้ต้องเท่ากันนะครับและ FB เราคืออะไรครับ FB เราคือผมจะเขียนอย่างนี้เลยจะเขียนอย่างนี้คุณงงว่ามันเท่ากันได้ยังไงนะผมเขียนอย่างนี้ FB สมมติผมให้ชี้ข้างบนเป็นบวกชี้ลงล่างเป็นลบโอเคไหมโอเคไหม FB บวกครับผมเขียนให้มันสมบูรณ์แล้วกันนะขึ้นข้างบนเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนตรงนี้นะครับว่า summation ของแรงตรงนี้มันอยู่ในสมดุล นะครับ summation ของแรงเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้น FB ใช่ไหมซึ่งชี้ข้างบนเป็นบวกนะครับมันก็บวกบวกกับใครครับ summation คือการรวมกันก็ต้องบวกถูกไหม mg ชี้ลงล่างเป็นลบ mg เท่ากับ0เพราะ fb คืออะไรครับ fb คือ low ของน้ำเพราะเราอยู่ในน้ำคูณกับ g ครับแล้วก็คูณกับ v v ตัวนี้ต้องเป็น v อะไรครับ v displace ถูกไหมเท่ากับใครครับลบ mg นะครับย้ายมาด้านขวาก็เป็นอะไรครับก็คือกลายเป็น mgทันไหมตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็มาดูต่อว่าไอ้ g ตัด g ก็ตัดกันไปทันไหมเพราะฉะนั้นผมได้อะไรครับผมได้ว่านะครับไอ้ปริมาตรที่มันจมอยู่ในน้ำนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ 0% ของปริมาตรคนใช่ไหมไอ้ 4% ถูกไหม 4% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น v displace ของผมเนี่ยนะครับv displace นะครับก็คือปริมาตรของคนที่จมน้ำเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับ 96% ครับ 0.96 ของ v คนของปริมาตรคนจมอยู่ในน้ำทันไหมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็แทนค่าครับนะว่าโลของน้ำคือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ v ของคนที่จมน้ำก็คือ 0.96 v คนนะครับเท่ากับ m ครับ m คือใครครับ m คือมวลของคนซึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับ55กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิโลกรัมก็ตัดกิโลกรัมไปนะครับเพราะเราได้อะไรครับเราได้ว่านะครับ 0.96 คูณ 1,000 นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับ960ครับ960คูณกับ v คนนะครับเท่ากับ55กิโลกรัมเท่ากับ55นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมตรกำลัง3ก็เราเอาไปคูณด้านนี้นะครับก็กลายเป็น55เมตรกำลัง3นะเพราะฉะนั้นผมได้อะไรครับผมได้960 v คนนะครับเท่ากับ55เมตรกำลัง3เพราะฉะนั้น v คนเท่าไหร่ครับ v คนก็เท่ากับ55หารด้วย960เมตรกำลัง3โอเคมั้ยทันมั้ยพอคุณหารนี่ก็960นะครับพอคุณหารออกมาปุ๊บเนี่ย v คนที่คุณได้ทำไมต้องหา v คนครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอา v คนมาคิดตอนที่มัน 30% อยู่เหนือน้ำนะครับเพราะ v คนตรงนี้สำคัญครับหาออกมาได้ 0.057 ลูกบาศก์เมตรนี่คือ v คนครับแสดงว่านักว่ายน้ำคนนี้ปริมาตรตัวเขาเนี่ยก็คือ 0.057 ลูกบาศก์เมตรทันไหมคราวนี้เรามาดูเคสที่2นะครับก็คือเขาเป็นไงครับเขาอยู่ในน้ำเขาสูงขึ้นมา 30%โอเคไหมนี่คือ 30% มันก็จมอยู่ในน้ำเท่าไหร่ครับ 70% ครับเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวเนี่ยที่เขาคำนวณได้นะครับสิ่งที่เราต้องหาคือคนคนนี้อยู่ในสมดุลถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ FB เป็นไงครับก็ต้องเท่ากับอะไรครับ MG เหมือนเดิมถูกไหมสมมติเขาอยู่ในสมดุลได้นะเดี๋ยวเราจะดูว่าสมดุลจริงหรือเปล่านะครับเรามาหา FB ก่อน FB เท่าไหร่ครับ FB ก็คือโลของน้ำเหมือนเดิมถูกไหมนะครับคูณกับใครครับปริมาตร
ที่แทนที่ displace นะครับแล้วคูณกับ g โอเคไหมครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าไอ้ v displace เนี่ยนะครับมันก็คือ 70% 70หาร100คูณกับใครครับคูณกับปริมาตรคนนะครับซึ่งก็คือ 0.07 ใช่ไหมคูณกับเท่าไหร่เมื่อกี้ 0.057 เมตรกำลัง3นะครับซึ่งมันนี่คูณออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราควรจะได้ประมาณ 0.04 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่คือ v displace น้ำที่ถูกแทนที่โอเคไหมเพราะฉะนั้นผมก็เอาไปแทนค่าครับ fb เท่ากับเท่าไหร่โลน้ำก็คือ 1,000 นะครับกิโลกรัมนะครับต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับ v displace ก็คือ 0.04 นะครับเมตรกำลัง3นะครับคูณกับใครครับ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคไหมแล้วเสร็จแล้วผมก็แทนค่าลงไปไอ้คูณเข้าไปนะครับผมก็จะได้ประมาณ400นิวตันเนี่ยประมาณเนาะเพราะว่าถ้าผมใช้ตรงนี้เป็น10มันก็ตรงไปตรงมานะครับผมใช้10ก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆนะครับก็กลายเป็น fb เท่ากับ400นิวตันขณะที่ mg คืออะไรครับ mg ก็คือนะครับ m ของเราคือ55กิโลกรัมเพราะฉะนั้น mg ของเราเนี่ยนะครับ fw นะครับ fw เท่ากับ mg ซึ่งเท่ากับ550นิวตันเป็นไงด้วยแรงลอยตัวอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำหนักเรา550นิวตันอ่ะมันจมลงด้วย550นิวตันแต่ว่าแรงลอยตัวได้แค่400นิวตันเพราะฉะนั้นมันมีแรงที่นะครับที่ร่างกายต้องออกเพิ่มเพื่อให้จาก400นิวตันกลายไปเป็น550เนี่ยเท่าไหร่ครับผมก็เป็นไงผมก็เอา fw ลบ fb ก็ได้เท่าไหร่ครับ150นิวตันนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือแรงที่นักว่ายน้ำคนนี้ต้องออกครับไม่งั้นเป็นไงไม่งั้นเขาจมครับไม่งั้น500นิวตันเนี่ยยังไงมันก็มากกว่า400อยู่แล้วเขาจมครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลอยได้เนี่ยเขาต้องออกแรงเพิ่มครับแรงที่เขาออกเพิ่มคือต้องเท่ากับบวกเข้าไปกับ400ต้องเท่ากับ550เขาถึงลอยอยู่บนน้ำได้ทันไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือนะครับแรงที่เขาต้องออกเพื่อให้เขาลอยอยู่ 30% เหนือน้ำ